วันนี้ค่ะเช่นเคยนะคะเราจะได้มาฟังการบรรยายพิเศษนะคะเรื่องอ่านปากกับหมอหมอกค่ะต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ฮอตฮิตมากโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะได้มาพูดคุยกับเรานะคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะส่งต่อให้อาจารย์เลยละกันนะคะอาจารย์นายแพทย์รังสฤทธิ์กาญจนวณิชค่ะหรือว่าหมอหม่องนะคะจะได้มาบรรยายในหัวข้ออ่านปากกับหมอหม่องเรียนเชิญอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะก็วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องจะบอกว่าจะมาพูดเรื่องอะไรดีนะฮะเพราะว่าหลายๆปีก็พูดอยู่หลายๆครั้งแล้วนะฮะก็เลยว่าวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองนะครับทำมาตลอดก็คือเรื่องของการเป็นทูตให้กับธรรมชาติเนาะก็คือการที่จะทำยังไงที่เราจะชวนให้คนเนี่ยได้มารู้จักและเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นนะครับให้คนได้เข้ามาใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นผ่านหลายๆอย่างเนาะก็เลยวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการเราไปสื่อความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติดูซิว่าถ้าเกิดเราเข้ามาในป่าเข้ามาในธรรมชาติเนี่ยเราจะเข้าใจมันได้อย่างไรนะฮะคำว่าอ่านป่าเนี่ยหลายคนก็อาจจะงงๆมันคืออะไรเคยได้ยินคำว่าอาบป่าใช่ไหมอาบป่านี่คือforest bathing หรือชิรินยูกุหมายว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มันดีมากๆเนี่ยนะฮะเราก็จะช่วยเยียวยาทั้งความทุกข์ความเจ็บป่วยทั้งกายและทางใจอ่ะนะฮะก็จะได้รับการเยียวยาเนาะนั่นก็คือการอาบป่าเนาะแต่นี่คืออ่านป่าอ่านป่าในที่นี้ผมเป็นคนตั้งคำนี้เองอ่ะเนาะความหมายของผมก็คือว่าทำยังไงเราจะเข้าใจมันนะฮะหลายคนไปท่องเที่ยวในธรรมชาติแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าใจว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเหมือนกับมีหนังสืออยู่เล่มนึงแต่ว่าเขียนในภาษาโปรตุเกสอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ไม่ appreciate กับมันเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราอ่านเรามีทักษะให้เป็นเนี่ยเราอาจจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเนาะก็ยกตัวอย่างว่าเวลาผมรู้สึกว่าเอ๊ะคนไทยเราความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาเนี่ยดูจะน้อยไปหน่อยนะเพราะหลายครั้งเนี่ยจะเห็นว่าปัญหาหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากความไม่รู้ของเราแล้วก็ทำให้มีปัญหาตามมาเยอะเนาะคือหลายคนก็อยากจะช่วยธรรมชาติแต่ว่าช่วยแบบผิดๆก็มีเยอะเนาะแบบว่าโอ้เห็นธรรมชาติถูกทำลายนะอยากจะไปช่วยก็ไปปลูกป่าอย่างเงี้ยแต่ก็เอาต้นไม้ต่างถิ่นไปปลูกเงี้ยเนาะหรือว่าโอ้อยากให้ป่าชุ่มชื้นก็ไปสร้างฝายผิดที่ผิดทางเต็มไปหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคืออยากจะช่วยอ่ะแต่เหมือนอยากเป็นหมออยากจะช่วยคนไข้แต่ไม่ได้เรียนมาอะไรเงี้ยเนาะก็กลายเป็นหมอเถื่อนเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเพราะนั้นเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลายอย่างยกตัวอย่างเนี้ยนะฮะมีผิดกันบ่อยๆเลยนะฮะช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเลยนะฮะหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะว่าช้างไทยมันตัวไหนกันแน่นะบางทีก็เอารูปช้างแอฟริกันกับช้างไทยมาปะปนกันเนาะตัวไหนช้างไทยฮะตัวซ้ายตัวขวากันเนี่ยตัวซ้ายนะพวกเราเก่งอยู่แล้วเนาะเป็นช้างเอเชียนะเพราะว่าลักษณะของช้างแอฟริกันเนี่ยมันตัวใหญ่เพราะว่าหูมันโตมากเนาะเพราะว่ามันตัวโตแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในแอฟริกาช้างแอฟริกันนี่ไม่ได้อยู่ในป่าเนาะมันอยู่ในทุ่งโล่งนะฮะเพราะนั้นมันโดนแดดมากเลยมันต้องระบายความร้อนหูนี่ไม่ใช่ให้ฟังเสียงดีนะฮะเอาไว้ระบายความร้อนออกมานะเพราะนั้นช้างไทยเราอยู่ในส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในป่าร่มๆเนาะมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนเท่ากับช้างแอฟริกันนะฮะเนาะโอเคอันนี้ก็เนี่ยสอนนะฮะสัตว์ประจำชาติไทยคือช้างรูปนี้เป็นรูปช้างอะไรฮะเนี่ยช้างแอฟริกันเนาะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการสื่อสารทางสอนทางไกลอะไรเนี่ยนะฮะต่างๆนี่เด็กก็จะจำแบบนี้ผิดๆไปนะฮะนี่ก็จะตัวอย่างว่าจะมีปัญหาเรื่องอย่างนี้นะนกยูงโหเป็นสัตว์ประจำบ้านประจำนะฮะของพวกเราเลยเนาะแบบมีความสำคัญทางด้านความเชื่อทางศาสนานกครูบาต่างๆอะไรเนี่ยแต่คนไทยเราก็ยังรู้จักนกยูงไม่รู้จักนกยูงจริงๆนะฮะก็คือหลายครั้งก็จะนึกว่ามันเหมือนกันหมดแหละอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆมันนกยูงในโลกเนี่ยมันมี 3,000 เนาะนะฮะตัวที่เราเห็นอยู่บ่อยๆจริงๆอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นนกยูงตัวสีนี้ตัวนี้นะฮะน้ำเงินนี่นะฮะเนาะส่วนไอ้ตัวนี้ก็จะเจอได้บ้างนะนี่ก็คือตัวนึงเป็นนกยูงไทยฮะอีกตัวนึงเป็นนกยูงอินเดียตัวไหนเป็นนกยูงไทยฮะเบอร์1หรือเบอร์2ฮะเบอร์1หรือเบอร์2ฮะจะไม่ค่อยแน่ใจเนาะแล้วหลายครั้งเนี่ยตอนนี้มีปัญหามากเพราะว่าก็เอานกยุงผิดประเภทเนี่ยเอาไปปล่อยในป่านะฮะมันก็ผสมพันธุ์กันคราวนี้ก็กลายเป็นนกยุงไม่ไทยไม่แขกแล้วคราวนี้กลายเป็นพันธุ์ไหนก็ไม่รู้นกยุงไทยเราจะสูญพันธุ์มันนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะบางทีก็ตามวัดตามวาเราก็ชอบเลี้ยงนกยุงกันเนี่ย
นกยูงไทยคือตัวซ้ายมือนะฮะเราเป็นนกยูงสีเขียวเนาะคอจะเป็นสีเขียวแล้วก็เหลือบสีทองทองนะครับเนาะอย่างนี้เนาะอันนี้คือนกยูงไทยนะครับอันนี้นกยูงอินเดียเนาะเห็นไหมว่ามงกุฎไม่เหมือนกันส่วนเจ้าตัวนี้มันมาที่อ่างอาบน้ำนกที่บ้านผมเองนะอยู่หลังมอเนี่ยเมื่อวันก่อนก็มีคนเจอเยอะนะใครเคยดูเพจนี่ตัวอะไรไหมเขาชอบเอาตัวสารพัดนะไปโพสต์เมื่อวานก็มีคนเจอหลังตรงเนี้ยตรงหลังมอเนี่ยนะฮะตรงตีนดอยเนี่ยก็มีนกยูงมาเดินในหมู่บ้านอันนั้นก็เป็นไฮบริดนะฮะไฮบริดคือเป็นนกยูงพันธุ์ผสมนะฮะซึ่งเป็นปัญหามากเนาะเพราะมันจะทำให้นกยูงไทยเราถูกปนเปื้อนทางพันธุกรรมนะฮะเนาะอ่ะตัวไหนมีประเทศไทยครับซ้ายหรือขวาหน้าตาคล้ายๆกันสีสดๆเหมือนกันกินน้ำหวานดอกไม้เหมือนกันนะฮะไม่รู้จะรู้หรือเปล่านะตัวนี้ก็พวกเราจะบอกโอ้หน้าตาแบบนี้เนาะแหมบินตัวเล็กๆไปกินน้ำหวานโอ้ที่บ้านเรามีฮัมมิงเบิร์ดนะฮะเราก็จะบอกอย่างนี้หลายคนรู้ผมดูนกก็จะบอกเนี่ยที่บ้านมีฮัมมิงเบิร์ดนะอะไรเงี้ยผมก็นะฮะเพราะว่าฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยมันไม่มีนะเมืองไทยมันอยู่ในอเมริกานะฮะมันอยู่ในอเมริกาใต้อเมริกากลางอเมริกาเหนือบ้างนิดหน่อยเนาะบ้านเราไม่มีนกฮัมมิงเบิร์ดแต่เรามีนกที่คล้ายกันมากไม่ได้เป็นญาติกันเนาะแต่เขามีอาชีพเดียวกันเขาก็เลยรูปร่างเหมือนกันเขาเรียกว่านกกินปลีนะฮะไม่ใช่นกกินฟรีนะฮะนกกินปลีมันก็กินดอกปลีกล้วยแล้วก็กินดอกไม้น้ำหวานดอกอื่นๆด้วยนะครับเนาะอันนี้คือนกฮัมมิงเบิร์ดนี่นกกินปลีนะฮะหรือซันเบิร์ดนะฮะที่เรียกซันเบิร์ดเพราะว่าขนของมันเนี่ยเหลือบเวลาโดนแสงพระอาทิตย์นะฮะมันจะเหลือบแสงมีหลายสีได้นะครับเนาะเนี่ยแล้วก็กินน้ำหวานช่วงนี้มันกินน้ำหวานเนี่ยมันก็จะช่วยผสมเกสรไปด้วยนะฮะอันนี้ก็ผิดประจำตัวไหนฮะมีประเทศไทยซ้ายหรือขวาฮะเวลาวันเขาเรียกว่าวันรักนกเงือกมันตรงวันที่13กุมภาพันธ์เนาะเราจะเห็นตามเพจตามอะไรเวลาขึ้นมาก็โอ้วันรักนกเงือกแต่รูปที่เอาขึ้นมามันไม่ใช่รูปนกเงือกนะฮะมันเป็นนกที่คล้ายนกเงือกนะก็คือเจ้านกทูแคนนกทูแคนก็คือเป็นนกที่ปากใหญ่เหมือนกันนะฮะปากสีสวยๆเหมือนกันแต่อยู่ในอเมริกานะฮะตัวไหนนกเงือกตัวไหนทูแคนฮะตัวซ้ายนะครับนกเงือกนะครับไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะฮะเมื่อไหร่มันจะสูญพันธุ์จากประเทศไทยสักทีเจ้าตัวนี้นะฮะก็หมายความว่ามันไม่ควรจะมีในประเทศไทยครับแต่คนชอบเอารูปนี้มาประจําเลยนะฮะประจําเลยเช่นไม่ใช่ใครฮะอย่างเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมทางหลวงแม้แต่กรมอุทยานก็ยังใช้ผิดเลยนะครับเอารูปนกทูแคนมาแทนนกเงือกเห็นแล้วก็จะเป็นลมคือบางคนบอกเอ้ยอาจารย์จะไปอะไรนักหนามันก็คล้ายๆกันแหละมันก็นกปากใหญ่ๆเหมือนกันนะโทษทีนะถ้าเกิดสมมุติเราจะโฆษณาวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยนะแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรเอาวัดไหนเนี่ยวัดวาติกันแล้วกันแทนเนี่ยมันไม่ได้นะฮะมันไม่ได้มีคนละอย่างกันวัดเหมือนกันก็จริงแต่มันคนละอย่างกันนะฮะเนาะอย่างภาพนี้อันนี้ผมก็เขียนเล่นๆเองนะจะเขียนบอกว่าเป็นแหม Amazing Thailand เนี่ยแต่สัตว์ที่อยู่บนนี้เนี่ยมันผิดหมดเลยเนาะช้างก็ช้างแอฟริกันนี่ทูแคนผีเสื้อก็ไม่ใช่ของไทยนะฮะผมอยากจะบอกแค่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นไงว่าจริงๆบ้านเรามีอะไรดีบ้างเรามีสัตว์ที่เราคุ้นเคยอะไรบ้างเราไม่ค่อยได้รู้จักเลยนะอันนี้ผมให้ดูเนี่ยคือนกสามัญประจำบ้านคือนกที่อยู่รอบๆตัวเรานะไม่รู้พวกเรารู้จักกันสักกี่ตัวนะตัวแรกนี่นกอะไรฮะเนี่ยบนเนี่ยนกอะไรฮะนกกระจอกโอเคนะนี่นกอะไรฮะเอี้ยงโอ้โหหน้าโรงพยาบาลเนี่ยโอ้เยอะมากนะฮะขี้เต็มเลยเนาะอันนี้อะไรครับทางเหนือนี่ก็เรียกไม่ใช่นกหัวขวานทางเหนือเราเรียกนกปิจลิวนะฮะนกปิจลิวนะฮะหรือนกปลอดหัวโขนนะฮะทางใต้เรียกนกกรงหัวจุกเนาะซึ่งผมก็ไม่ชอบชื่อนั้นแหละนกอะไรอยู่ในกรงอันนี้นกนกกังเขนบ้านนะส่วนเจ้าตัวนี้นกอะไรฮะร้องปุ๊บ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 น้ำแห้งก็ตายเนี่ยตาแดงน้ำแห้งก็ตายนกกระปูดนะฮะนะอันนี้นกอะไรคะนกกระจิบนะนกกระจิบนะฮะแล้วตัวนี้คือนกกินปลีท้องเหลืองส่วนตัวนี้คือนกเขานะนกเขาธรรมดานกเขาใหญ่นะฮะเนาะกระจอกบ้านเอี้ยงสาริกานะฮะปิจิลิวนะฮะเห็นว่าพวกเรานี่นกสามัญประจำบ้านนะที่อยู่รอบตัวเรานะยังตอบไม่ค่อยถูกเลยนะแหมนะแต่ถ้าอาจารย์ผมฉายรูปนี้มีอันไหนไม่รู้ไหมนะฮะโอ้นี่สตาร์บัคอยู่นี่สาขาใกล้ที่สุดอยู่ตรงนั้นตรงนี้เซเว่นมีอะไรโอ้โหเรารู้หมดนะฮะเหมือนก็ในหัวเรานี่มีแต่เรื่องแบบนี้เนาะถามว่าไม่ผิดหรอกครับที่เรามีความรู้เรื่องแต่ว่าเรารับสื่อมาเยอะมากแล้วอยู่มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่จำเป็นของชีวิตเราหรือเปล่าไม่รู้เนาะเราก็จะรู้จักสิ่งเหล่านี้แต่เราตัดขาดจากโลกธรรมชาติมากนะฮะ
ไม่ค่อยเกี่ยวกับเราไม่ได้เราไม่ค่อยรู้จักเลยนกรอบตัวเรามีอะไรบ้างเนาะนะจิ้งจกที่บ้านรู้ไหมว่ามี3สายพันธุ์จิ้งจกที่บ้านนะมีทั้ง3สายพันธุ์พวกเราก็จิ้งจกอะไรจะไปรู้อะไรนักหนาอะไรเงี้ยนะเรารู้จักแบล็คพิงค์อะไรดีกว่าจิ้งจกเยอะแยะเลยนะครับอย่างเห็ดเนี่ยนะครับเห็ดกินได้กินไม่ได้รู้มั้ยไหนเห็ดกินได้ไม่ได้เลือกถูกมั้ยฮะเลือกผิดนี่เตรียมจัดงานรวมญาติได้เลยนะฮะตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้ตัวนี้กินได้มั้ยฮะกินได้มั้ยไม่ได้ตัวนี้กินได้มั้ยได้โอเคตัวนี้กินได้มั้ยตัวนี้เดี๋ยวผมให้ยกมือดีกว่าใครว่าตัวนี้กินได้ยกมือฮะใครว่าตัวนี้กินได้ยกมือฮะโอ้หลายคนเลยตัวนี้ฮะกินได้ตัวนี้กินได้มั้ยฮะมีบางคนโอเคเราต้องจัดงานเยอะมากเลยนะ นะครับโอ้มาเรามาดูกันนะฮะตัวนี้กินไม่ได้นะครับกินแล้วอ้วกแตกเลยตัวนี้เห็ดละโงกหรือเห็ดไข่ห่านเนาะโอ้มีขายตามตลาดทั่วๆไปนะฮะเนาะแล้วก็นี้คือพวกเราเคยกินแต่เราไม่รู้มันคือไอ้ตัวนี้ก็คือเรากินซุปเยื่อไผ่ไงนะซุปเยื่อไผ่ไม่ได้มาจากไผ่นะฮะมันมาจากไอ้ร่างแหของเห็ดชนิดนี้นะครับเนาะส่วนไอ้ตัวนี้ที่หลายคนยกมือเนี่ยเรียบร้อยนะฮะดอกเดียวตายเลยนะฮะทุกปีเนี่ยเราจะมีคนไข้จากชัยประการจากทางฝางจากอะไรเนี่ยมาเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ที่ทางเป็นละโงกตีนตันหรือว่าละโงกไข่ห่านตายซากนะแถวนี้เขาเรียกอย่างนั้นนะกลิ่นกระตุ้นดอกเดียวตายเลยนะฮะมีพิษชื่ออเมริท็อกซินนะครับเนาะทำไมถึงไม่มีความรู้เรื่องเห็ดกันอีกแล้วสมัยก่อนไม่ได้หรอกครับเราต้องรู้เพราะว่าเราออกไปสมัยคนชาวบ้านสมัยก่อนก็ต้องนะพึ่งพากับสิ่งเหล่านี้เนาะออกไปเก็บเห็ดไปต่างๆพ่อแม่เราก็สอนเรามาเราก็ไปเก็บถูกอะครับเก็บไม่ถูกก็ตายกันเนาะเดี๋ยวนี้เรามากินแต่โอลินจิฟางเห็ดอะไรเราก็เลยไม่ค่อยมีความรู้ความอะไรมันองค์ความรู้ทางธรรมชาติดูเหมือนไม่ค่อยจำเป็นกับชีวิตเราต่อไปเราไปตลาดเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเราก็ไปซื้อมามีคนเพาะเห็ดมาให้เรากินแต่เรารู้สึกว่าธรรมชาติไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยนะฮะอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเนาะอันนี้ก็เห็ดไข่ห่านเนาะอันนี้กินได้เนาะนะฮะบางคนมีความเชื่ออย่างเงี้ยว่าถ้าสีสดกินนั้นไม่ได้นะถ้ามีหนอนแทะกินได้แปลว่าคนกินได้ไม่ได้เลยนะฮะมีวิธีเดียวคือให้เพื่อนเราลองกินดูนะฮะเพราะว่ามันความพิษมันมีความหลากหลายมากคุณจะมาใช้วิธีทดสอบเดียวไม่ได้ต้มกับช้อนเงินข้าวสารไม่ใช่เลยนะฮะแบบนั้นผิดเลยนะอันเนี้ยเห็ดไข่ห่านเนี่ยนะฮะแบบสีขาวนี่อันตรายมากเพราะว่ามีบางตัวที่กินได้นะฮะบางตัวกินไม่ได้เลยเหมือนกันมากเลยเนาะต่างกันเฉพาะตรงด้านบนของหวีของขอบเห็ดมันมีหวีหรือไม่มีหวีนะฮะผมอันนี้คุณแม่ผมเองนะฮะสมัยผมยังเด็กแม่เป็นคนชอบเห็ดมากผมก็ออกไปเดินเนี่ยตามดอยตามอะไรเก็บเห็ดกันเด็กๆนะฮะก็เลยมีองค์ความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างเหมือนกันนะฮะจะบอกว่าจริงๆเนี่ยนี่คือผมพยายามยกตัวอย่างธรรมชาติให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราไม่รู้จักมันเลยอ่ะเรารู้จักมรดกทางวัฒนธรรมนะฮะของเราดีเนาะเรารู้จักมรดกหลายๆอย่างทางวัฒนธรรมของเราดีแล้วเราภูมิใจกับมันมากนะครับเนาะแต่พอพูดว่าเชียงใหม่เรามีมรดกทางธรรมชาติอะไรบ้างนี่นึกนานเหมือนกันเนาะเอ๊ะเราจะมีอะไรที่ไปอวดเขาจะไปบอกเขาไหมว่าบ้านเรามีอะไรบ้างไม่ค่อยรู้อ่ะเราก็รู้จักเป็นดอยๆไปเนาะดอยสุเทพดอยปุยดอยอินทนนท์อะไรเงี้ยแต่สัตว์อะไรล่ะที่เป็นพิเศษมากของที่นี่ที่ฝรั่งจะต้องนั่งเครื่องบินข้ามทวีปมาเพื่อมาดูบ้านเราเหมือนแบบที่เราพูดถึงวัดพระสิงห์ถึงกับการเต้นฟ้อนเงี้ยวเราไม่รู้ไงว่ามรดกที่เรารับมาโอ้โหเป็นพิเศษมากธรรมชาติเรามีอะไรบ้างคุณลองนึกดูนะถ้าเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งเรามีของสมบัติอยู่ในบ้านแต่เราไม่รู้เรามีอะไรดีบ้างอ่ะไฟไหม้ไปก็หัวเราะไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยนะขโมยขึ้นบ้านไปก็ไม่เดือดร้อนไงใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีอะไรดีบ้างเช่นเนี่ยนะเรามีนกกินปลีหางยาวเขียวที่เจอที่เดียวบนยอดดอยอินทนนท์ในโลกนี้มีอยู่ที่เดียวนะฮะอินทนนท์ซันเบิร์ดนะฮะตัวนี้นะครับเนาะนกไก่ฟ้าหางลายขวางตัวนี้อยู่ที่ทางอำเภอทางฝางทางนั้นนะฮะดูสิสีเหมือนธงชาติเลยอะสวยมากๆตัวผู้นะฮะปิจลิวนี่ก็เป็นนกซึ่งอยู่คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่เราทุกที่เลยนะฮะปัจจุบันก็ลดจำนวนลงเยอะเพราะคนนิยมไปเลี้ยงในกรงไปเลี้ยงนกกรงหัวจุกเนี่ยแล้วก็โหจับกันไปเยอะมากนะฮะขนไปขายทางใต้ไปแขวนอยู่ในกรงไปหมดเลยนี่ตัวอะไรฮะเนี่ยละมั่งอ่ะไม่ใช่ตัวนี้มันเตี้ยนะตัวเลยไม่ใช่ฟานก็คือเก้งอันนี้คืออันนี้คือกวางผาหรือม้าเทวดานะผมเนี่ยอยากจะ
ให้มีอนุสาวรีย์กวางผาอยู่ในเชียงใหม่อะไรบ้างเนี่ยให้คนจะได้รู้จักอ่ะว่าเฮ้ยเรามีสัตว์พิเศษม้าเทวดากวางผาอาศัยอยู่บนยอดเขาสูงนะฮะอย่างเช่นดอยเชียงดอยหลวงเชียงดาวอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหผมก็รู้สึกว่าเนี่ยเราไม่รู้นะว่าเชียงใหม่เรามีสัตว์อะไรพิเศษบ้างนะฮะหรือว่าอันนี้เดี๋ยวเราพูดถึงเจ้าตัวนี้อีกทีนะเป็นพืชที่พิเศษมากๆอีกชนิดนึงบางทีเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไกลตัวเนาะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะครับโลกเรานี่ก็เหมือนหนังสือที่เราอาจจะดูแต่หน้าปกอะเราไม่เคยพลิกก็ไปอ่านข้างในเลยว่ามีอะไรบ้างหรือบางทีเราไปป่าเราอยู่นี่เราเออชีวิตในเมืองมันวุ่นวายเนาะเราก็อยากไปพักผ่อนไปป่าแต่ก็แห่กันไปแบบนี้เนาะนะฮะรถติดกันอยู่ในป่าเนี่ยนะไปถึงก็ไปไงไปถ่ายรูปกับป้ายนะฮะนะเสร็จก็เช็คอินนะฮะเช็คอินแหมอากาศนั่นเนาะกินกาแฟสุดมาม่าสูงสุดยอดดอยนะฮะมาม่าจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ลงมาหมดแล้วนะฮะไปเที่ยวดอยอินทนนท์แค่นั้นน่ะนะครับเปลี่ยนที่เฮฮานะฮะบางคนก็เปลี่ยนที่กินเหล้าร้องเพลงอะไรก็ตามเรื่องตำราวมันน่าเสียดายสำหรับผมคือมันน่าเสียดายเพราะว่าธรรมชาติอันวิเศษที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยเขาเห็นแค่เป็นภาพสวยๆในปฏิทินหรืออะไรเฉยๆเป็นภาพแบบภาพใหญ่ๆเฉยๆเขาไม่ได้อ่านมันเลยไม่ได้อ่านเรื่องราวความวิเศษของมันเลยนะฮะผมอยากจะพาพวกเราไปเดินในเส้นทางในป่าเนี่ยแล้วก็ไปอ่านด้วยกันเนาะไปเรียนรู้ด้วยกันว่ามีอะไรบ้างอย่างเส้นทางบนดอยอินทนนท์เนี่ยนะฮะป่าบนดอยยอดดอยอินทนนท์เนี่ยเรียกว่าป่าเมฆเนาะป่าเมฆเนี่ยคือเป็นป่าซึ่งระดับความสูงสัก 2,000 เมตรขึ้นไปมันไม่ต้องผลัดใบเลยเพราะมันได้รับความชื้นตลอดปีจากเมฆนะฮะไม่มีฝนมันก็เขียวชุ่มชุ่มชื้นนะฮะคุณดูต้นไม้มันจะโอ้โหใส่เสื้อมันสวยงามมันวิเศษมากนะครับป่าเมฆเนี่ยนะครับเนาะมีมอสมีเฟิร์นมีไลเคนขึ้นเต็มไปหมดเลยนะฮะเวลาเราเดินในป่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปดูน้ำตกนะฮะใหญ่โตหรือวิวทะเลหมอกสุดสายตานะฮะถ้าเราหยิบใบไม้ขึ้นมาหนึ่งใบแล้วเราอ่านมันนะฮะเราจะได้เรื่องราวมากมายอย่างเช่นอุ๊ยทำไมมันมีตุ่มๆอย่างนี้อยู่มากมายเลยเนาะมีใครทราบไหมมันคืออะไรฮะภาพนี้ถ่ายมานานแล้วสีมันก็เลยซีดๆนะฮะอันนี้มันไม่ใช่เป็นฮะเป็นอะไรเนี่ยเป็นเห็ดหรือเป็นอะไรล่ะไม่ใช่อันนี้จริงๆแล้วเป็นท่านดิอันนี้เป็นเนื้องอกของใบไม้ที่เกิดจากไข่ของแมลงนะฮะมันมีแมลงตัวต่อบางอย่างนะฮะไปวางไข่แล้วมันก็เกิดการทำให้เกิดเนื้องอกแต่ไม่ใช่มะเร็งนะฮะมันไม่ได้กระจายพันธุ์กระจายอะไรอย่างนั้นก็เป็นเนื้องอกมาหุ้มไข่นะฮะเรียกว่ากอล JA จำไม่เอากอลตามสวนลำไยเราก็จะเห็นนะใบไม้เป็นตุ่มๆอะไรพวกนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าการไปเจอของที่มันแปลกๆหรือค้นพบสิ่งใหม่ๆสำหรับเราเนี่ยมันไม่จำเป็นนะเราจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปไกลๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยถ้าเรามองด้วยสายตาที่มองใหม่สิเราอาจจะมันอยู่รอบตัวเราแต่ไม่เคยเห็นมันเลยนะบางคนมีตาแต่ไม่เห็นเยอะนะมีหูแต่ไม่ยินก็ที่ก็เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าประสาทสัมผัสเราเวลาอยู่ในเมืองมันอาจจะต้องโอ้เราโดนอะไรกระตุ้นเยอะเนาะเพราะนั้นเราก็จะแบบอาจจะไม่ความไวต่อการรับรู้ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะลดลงไม่เหมือนคนสมัยโบราณซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะมีความสังเกตสังกาต่างๆกับธรรมชาติเยอะมากคนเมืองในยุคปัจจุบันสูญเสียความสามารถอันนั้นไปมากพอสมควรเนาะโอ้ดูในเถอะในป่านะฮะใบไม้แต่ละใบเนี่ยทุกใบมีเรื่องราวเล่าได้หมดเลยนะฮะรูปทรงของมันต่างๆเนี่ยนะฮะลวดลายของมันมีเรื่องราวที่จะเล่ามากมายซึ่งวันนี้ก็คงเล่าไม่หมดเนาะยกเว้นปีหน้าถ้าเกิดจัด Medical Book Fair แทนที่มาให้บรรยายก็ให้พาเดินป่าเลยดีกว่านะฮะจะได้ไปดูของจริงใช่ไหมไปดูของจริงกันว่าเป็นยังไงนะฮะมันมีเรื่องราวอยู่ทุกใบอะนะครับทำไมรูปทรงมันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ผมชอบตั้งคำถามนะฮะเวลาเข้าไปธรรมชาติเอ๊ะทำไมเพราะธรรมชาติมีเหตุผลนะฮะรูปร่างของเขาไม่ใช่นึกจะใส่อะไรอะกาแลตรงนี้ลายกระหนกตรงนั้นอะไรไม่มันมีเหตุมีผลของมันเสมอเลยนะฮะเนาะลวดลายต่างๆของมันนะฮะเนาะอันนี้ก็ไลเคนสารพัดเลยนะฮะพวกเรารู้จักไลเคนใช่ไหมมันเป็นรากสาหร่ายมาด้วยกันมันเป็นตัวตรวจวัดความสะอาดของอากาศด้วยนะครับเนาะบางอันนี้เป็นรูปลายอักษรจีนเลยนะหรือเกาหลีหรือญี่ปุ่นไม่รู้นะนะฮะเขาเรียกกราฟิสอย่างนี้เป็นต้นนะบางอันเหมือนขี้กากใบไม้อะไรต่างๆนะส่วนเจ้าตัวนี้นะไลเคนตัวนี้เขาเรียกอะไรฮะรู้จักไหมเรียกฝอยลมนะฝอยลมถ้าเราเห็นตัวนี้ชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกแอสเนียเนาะฝอยลมถ้าเราเห็นปุ๊บให้เราหายใจเต็มปอดได้เลยนะฮะแปลว่าก๊าซมลพิษเนี่ยต่ำมากๆ
นะครับมันจะอยู่ไม่ได้ในที่ที่มีมลพิษนะครับเนาะมันจะไม่ทนเลยเพราะมันไม่มีผนังเซลล์ที่จะไปปิดกั้นเลยฮะมลพิษพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนตริกออกไซด์จะเข้าไปอยู่ในตัวมันแล้วมันจะตายเลยนะฮะเราจะไม่เจอฝอยลมที่แยกลินคำแน่นอนนะครับเนาะไม่มีนะครับแต่ว่าต้องขึ้นไปในป่าสูงๆนะฮะเจ้านี่เนี่ยฝอยลมเนี่ยมีชื่ออื่นๆนะบางคนก็เรียกว่าเจ้ายางยืดกางเกงในเพราะว่าถ้าเราจับมันมันจะดึงๆได้แล้วมันจะมีใยขาวๆเหมือนกางเกงในดึงๆนะฮะนะอันนี้ผมก็มาทำดูคนเขาเรียกว่า old man beard ก็คือว่าในฝรั่งนะก็คือมันเหมือนคราวของคนแก่ๆนะครับนะนี่มาเรามารู้จักป่าให้มากกว่านั้นนะครับเนาะผมจะพาไปเดินในป่านี่ไม่ทราบรู้จักท่านนี้ไหมเอ่ยคุณนิ้วกลมคุณสราวุธนะฮะคุณนิ้วกลมที่เขียนหนังสือนะฮะหลายๆพวกเราน่าจะเคยอ่านหนังสือของคุณนิ้วกลมก็มาทำรายการนะผมก็พาแกไปสัมผัสธรรมชาตินะแล้วผมก็ชวนแกบอกอ่ะนอนตรงนี้เลยครับนะนอนเลยเอานอนก็นอนเพื่ออะไรนะฮะเรานอนในป่ากับพื้นเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองของเราทันทีนะฮะอันที่หนึ่งคือเวลาเราเข้าป่าปกติเนี่ยนะแค่เรายีย่างก้าวมาในป่าปุ๊บกระลอกเห็นก็กัก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 ร้องแล้วนะบอกตัวอื่นทันทีนะฮะนกบางอย่างเช่นนกระวังไพรมันชื่อนกระวังไพรมันก็จะร้องบอกนะหกหกเก้าหกหกหกเก้าหกนะเหมือนใบหวยนะแต่ว่ามันก็ใบเลขนี้ทุกปีนะฮะผมไปกี่ครั้งก็หกหกเก้าหกแล้วมันก็คงถูกสักงวดนะนกต่างๆก็จะตะโกนบอกกันนะฮะทุกคนบอกกันเฮ้ยมีอันตรายมาแล้วมนุษย์มาแล้วมันตื่นกันมากสัตว์ตื่นมากเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ซึ่งสัตว์อื่นกลัวที่สุดแล้วนะกลัวจะกลัวไหมรังเกียจที่สุดดีกว่านะเสือเนี่ยเดินมาเนี่ยยังไม่อย่างนี้เลยนะครับเพราะเสือเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาก็ล่าเวลาเขาหิวเนาะแต่ถ้าเขาอิ่มเนี่ยเขาไม่ทำไม่ล่าละเนาะเขาไม่มีเสือที่ไหนแบบฆ่ากวางเยอะๆเผื่อไว้ใส่กระป๋องส่งนอกหรืออะไรเงี้ยไม่มีนะเสือมันก็กินเพราะพอดีกับตัวมันแต่มนุษย์เราอะเป็นสัตว์ที่บ้าบอที่สุดฆ่าเพื่อความสนุกสนานฆ่าเพื่ออยากจะเอาหัวไปประดับข้างฟ้าเพราะฉะนั้นคือสัตว์ทุกอย่างรังเกียจเราเพราะฉะนั้นเราเข้าป่าสัตว์ก็จะหนีหมดเลยฮะหนีหมดเลยไม่เคยเห็นตัวอะไรเลยเงียบไปหมดเลยนะทุกคนจะหลบเข้าที่ซ่อนหมดเลยนะแต่ถ้าเรานอนอย่างเงี้ยในป่านะนอนแล้วก็ถ้าเอาใบไม้มากลบด้วยเนี่ยยิ่งดีเราก็จะหายตัวไปเลยใช่ไหมฮะสักพักโอ้นกมาแล้วนกกระโดดมาจิบจับจิบจับมาเต็มเลยนะฮะกระล่องกระลอกก็เริ่มเข้ามาแล้วนะเราไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมมีต่อไปเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆกลับขึ้นมานะฮะแล้วเราก็จะเห็นมุมมองใหม่ๆนะฮะอย่างเช่นเรามองป่าเนี่ยมองไปที่เรือนยอดนะฮะของป่าปกติบางคนไปป่าเนี่ยก็จะแบบก้มหน้าก้มตานะดูขาตัวเองเอ๊ะมีทากจะมาปีนหรือเปล่านะโดนดูดเลือดไหมอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าคุณมองมุมอื่นๆบ้างโอ้โหอันนี้เรือนยอดนะฮะของป่าเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะทำไมอ่ะเจ๋งไงดูสิมันมีแต่ละต้นน่ะมันมีช่องไฟเห็นไหมมันเว้นช่องไฟเห็นป่ะช่องไฟเป๊ะเลยสวยงามเลยนะฮะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่ามหัศจรรย์มากเนาะเราเรียกอันนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนยอดอายกันหรือ crown shyness นะซึ่งจริงๆในถ้าเราไปในมอชอก็มีแล้วนะถ้ามีต้นกัมปูต้นจามจุรีอยู่ปลูกติดๆกันน่ะมันก็จะมี crown shyness มันจะไม่บังแดดกันมันจะเว้นระยะกันเหตุผลที่มันทำอย่างนี้เพราะอะไรทำไมต้นไม้แต่ละต้นจึงไม่ยอมเบียดกันมาทำให้ใบมาชนกันเพราะอะไรฮะคิดว่าเพราะอะไรฮะการหายใจไหมมันก็ไม่เดือดร้อนนะฮะเรื่องหายใจมันก็พอได้อยู่บังแสงใช่ไหมไม่อยากบังแดดกันฮะบางคนก็คิดว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะแต่มันมีเหตุผลที่สำคัญกว่านั้นฮะเป็นไงฮะ 3-4 ปีที่ผ่านมาในพวกเราต้องไปไงเว้นระยะห่างทางสังคมใช่ไหม social distancing ใช่ไหมเพราะไม่อยากติดโรคใช่ไหมใส่แมสเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรอะไรเงี้ยนะคุณคิดดูนะฮะถ้ามีหนอนขึ้นมากินใบต้นนี้ใช่ไหมมีตัวด้วงมีอะไรขึ้นมากินต้นนี้ถ้ามันติดกันหมดเป็นไงครับไอ้หนอนก็กระโดดไปอีกต้นนึงได้ด้วงไปกี่ต้นนึงได้การทำ social distancing เนี่ยนะฮะคือการป้องกันการกระจายของโรคของต้นไม้อันหนึ่งไปสู่อีกต้นหนึ่งฮะแน่นอนครับแมลงที่มันบินได้มันกันไม่ได้แต่ไอ้พวกตัวหนอนเนี่ยที่ชอบมากินใบไม้มันจะช่วยลดไปได้เยอะเลยนะเพราะนั้นก็คือ
ปรากฏการณ์นี้มันเกิดได้ยังไงเพราะธรรมชาติมันต้องมีการสื่อสารกันยังไงที่ทำให้มันไม่อ่อนเว้นระยะได้นี่ยังเป็นปริศนาไม่มีใครทราบว่ามันทำได้ไงนะฮะแต่มันน่าทึ่งมากๆนะฮะเนี่ยเรือนยอดเห็นไหมฮะเว้นระยะห่างเลยนะถ้าเราเข้าไปในป่าอยากให้เรามองป่าแบบเหมือนเป็นสังคมนะฮะที่มีความหลากหลายของพืชสัตว์ต่างๆเหมือนสังคมเรามีอาชีพหลากหลายเราเลยอยากให้มองป่านี่เหมือนกับในเชิงสถาปัตยกรรมมีโครงสร้างเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งเนาะนะฮะมีหลายๆชั้นนะฮะจากชั้นล่างชั้นใต้ถุนจนถึงชั้นบนยอดนะฮะเนาะมีชั้นใต้ถุนป่านะฮะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็ดาดฟ้าทำไมต้องมองแบบนั้นเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าแต่ละส่วนของป่าเนี่ยเขาปรับตัวกันยังไงเขาใส่ชุดยังไงนะฮะเวลาแดดร้อนๆเนี่ยคงไม่มีใครอยากอยู่บนนี้ใช่ไหมดาดฟ้าเนี่ยมันรับแดดเยอะมากเลยนะฮะก็จะมาอยู่ใต้ถุนกันเนาะสบายดีนะฮะขณะเดียวกันหน้าฝนมากๆเอาอะไรไปวางใต้ถุนนะฮะไปไงเน่าแล้วของเสียนะเราก็อยากจะเอาไปวางไว้ข้างบนเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นภาพการ์ตูนที่ผมวาดให้กับเด็กๆเมื่อสมัยก่อนผมทำการ์ตูนในนิตยสารเด็กนะครับปัจจัยก็คือข้างบนเนี่ยแสงเยอะนะฮะลมแรงข้างล่างมืดสลัวลมแทบไม่มีเลยนะฮะปัจจัยเรื่องของความชื้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนเรื่องของอุณหภูมิแปรเปลี่ยนตามสภาพของแต่ละส่วนของป่านะฮะเรามาเริ่มต้นรู้จักป่าตั้งแต่ใต้ถุนของป่าเลยนะฮะใต้ถุนของป่าเนี่ยอับชื้นอย่างที่ว่านะครับนะมืดมิดเลยนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันเป็นโรงงานในการทำการรีไซเคิลนะฮะย่อยสลายใบไม้กิ่งไม้ที่ทับถมลงมานะถึงพื้นป่าก็จะถูกนะฮะพวกราพวกเห็ดราต่างๆเนี่ยซึ่งมีความสำคัญมากเนาะเป็นอาณาจักรอีกอันนึงซึ่งพวกเราไม่เขาเรียกมองข้ามมันอ่ะมันไม่ก็เรียกภาษาฝรั่งเรียก take it for granted ก็คือมองข้ามความสำคัญมันไปจริงๆแล้วเราอยู่ไม่ได้นะครับถ้าลาหมดโลกเนี่ยเราตายเลยนะไม่ใช่แค่ไม่มีเบียร์กินไม่มียีสต์ไม่อะไรแต่ว่ามันสำคัญเนี่ยทุกอย่างในของโลกเราเนาะเอาละนะฮะตรงนี้เป็นโรงงานรีไซเคิลนะฮะเนาะเราก็จะมีเห็ดหลายอย่างส่วนเห็ดอันนี้ก็น่ารักเป็นพิเศษเป็นไงฮะมันดูเป็นเหมือนรูปดาวเนาะเขาเรียกว่าดาวดินนะฮะดาวดินนะฮะเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอันนี้เวลาฝนตกน้ำหยดลงมานะครับมันมีปล่องควันพวยพุ่งอะไรออกมาฮะอันนี้ไม่ใช่ PM 2.5 นะฮะอันนี้คือสปอร์ของมันเนาะสปอร์ของมันเห็ดเนี่ยมันอยู่ในเห็ดดาวดินเนี่ยมันอยู่ในป่าทึบมากลมไม่มีอะครับสปอร์มันจะกระจายพันธุ์ได้มันต้องใช้ลมนะธรรมดาอันนี้ก็ทำไงอะที่แค่สปอร์มันกระจายได้มันใช้ระบบบาลิสติกนะก็คือระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มโดยทำตัวเองเป็นปล่องนะฮะแล้วก็ทำให้พ่นเอาสปอร์ออกไปเนาะมันก็เป็นญาติกับสิ่งที่เราชอบมากคือเห็ดท็อปนั่นเองนะฮะเป็นพวกเห็ดท็อปนั่นเองนะครับเห็ดท็อปก็ทำแบบนี้เหมือนกันตุ้มระเบิดออกไปนะฮะสปอร์ออกไปนะฮะน่ารักมากเลยนะฮะนี่ผมก็พาให้เด็กๆดูว่าถ้าดีดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะนะครับเป็นเห็ดท็อปเนาะซึ่งกระจายสปอร์ออกไปนะครับเนาะนี่ก็เป็นกลไกนะฮะที่เขาจะต้องกระจายพันธุ์แล้วก็ทำไงดีให้มันไปได้ในพื้นที่อับชื้นนะครับหรือเจ้าตัวนี้น่ารักมากเลยเหมือนใครใส่กระโปรงลูกไม้เดินอยู่ในป่าเนาะผมว่ามันน่ารักมากมันก็คือเจ้าเห็ดร่างแหนะฮะหรือที่เราเคยกินกันในรูปแบบของซุปเยื่อไผ่ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นซุปเยื่อไผ่มันมาจากเห็ดเนาะเรานึกว่ามาจากไผ่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเนาะอันนี้มันก็ทำตัวเองให้มีกลิ่นนะฮะนิดๆแล้วก็เห็นว่ามีแมงหวี่เยอะมากเลยมาเกาะกระโปรงมันพาสปอร์ไปนะฮะนี่ในที่ที่มันอับมากแล้วก็แสงไม่มีเลยนะฮะต้นไม้อ่ะมันอยู่ยากมากนะครับอันนี้อาณาจักรราเนาะพวกรามันไม่ต้องใช้แสงนะมันไม่ได้สังเคราะห์แสงไม่มีคลอโรฟิลแต่พืชจะทำยังไงมันมืดเหลือเกินนะฮะไอ้เมล็ดที่อยู่กับพื้นมันจะไปงอกออกมาเป็นต้นไม้ใหญ่มันไม่ใช่จะง่ายๆนะครับโอกาสที่เมล็ดเนี่ยมันจะขึ้นมากลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้เติบโตข้างบนได้เนี่ยเมื่อกี้เราเห็นไหมว่าเรือนยอดมันเต็มไปด้วยมันถูกจับจองไปหมดเลยเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้น้องเรือนยอดคือมองไปที่ป่าเนี่ยมองป่าที่มันสมบูรณ์เนี่ยเราจะไม่เห็นท้องฟ้าเพราะว่าต้นไม้เขายึดครองกันหมดเลยท้องฟ้าเนี่ยหรือว่าเรือนยอดเนี่ยเป็นมันแพงมากอะหรือว่ามันแย่งกันมากอะเหมือน
เหมือนแถวถนนนิมานเหมินอะไรพวกนี้เนาะที่แบบทุกคนแย่งที่บททองหล่ออะไรแบบนี้นะที่แบบทุกคนต้องแย่งไปจับจองนะฮะเพราะเป็นที่ที่มีแดดเยอะมากนะฮะแต่คุณจะจากเมล็ดเล็กๆคุณจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่มันแทบไม่มีโอกาสเลยทุกคนเขาจองไปหมดแล้วคุณก็ได้แต่รอคอยว่าวันหนึ่งต้นไม้ใหญ่ที่กำลังแผ่กิ่งก้านร่มเงาทั้งหลายเนี่ยหักล้มลงตายแล้วนะฮะตุ่มล้มโคร่มไปโอ้โหพอต้นไม้ล้มปุ๊บโอ้โหแดดลงมาตุ่มเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยเมล็ดทั้งหลายแถวนั้นอ่ะเฮ้ยแย่งกันเลยนะฮะแย่งกันนะฮะใครจะขึ้นไปจับจองก่อนนะฮะไม้โตไวก็จะขึ้นก่อนไม้โตช้าก็จะไปทีหลังไม้โตไวอาจจะขึ้นเร็วก็จริงแต่ก็จะไม่สูงมากหรือบางทีก็จะมีอายุสั้นไอ้ไม้ที่โตช้าก็จะขึ้นไปในที่สุดนะยากเนาะนะกว่าจะได้อย่างนั้นโอกาส100ปีจะมีครั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะที่จะมีต้นไม้ใหญ่ล้มแล้วตัวเองเนี่ยจะมีโอกาสงอกเพราะนั้นเมล็ดที่ร่วงหล่นในป่าแทบจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นใหญ่เป็นโตกับเขาได้เลยนะฮะโดนกดอยู่อย่างนั้นนะฮะนะจนกระทั่งรุ่นใหญ่เกษียณไปอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสที่จะนั่นนะฮะเนาะนะฮะต้นไม้ใหญ่เหล่านี้เนี่ยเนื่องจากมันขึ้นแย่งกันแย่งกันฉันจะสูงฉันจะสูงกว่าเธอฉันจะเอาให้ได้บางต้น30กว่าเมตรก็มีเหมือนหอคอยอยู่บนนั้นนะฮะแต่ปรากฏคุณรู้ไหมว่าในป่าจริงๆแล้วดินเนี่ยนะฮะมันตื้นมากนะส่วนที่เป็นดินจริงๆมันตื้นมากเพราะฉะนั้นโครงสร้างอะไรเนี่ยที่คุณจะสูงได้ขนาดนั้นแล้วที่เกาะคุณก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็จะสร้างตัวเองเหมือนหอไอเฟลนะฮะมีฐานกว้างๆหน่อยนะฮะแล้วก็ขึ้นไปตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนหอไอเฟลเราเรียกอันนี้ว่าภูพรหรือบัตเทรสเป็นโครงสร้างที่ช่วยค้ำยันให้ต้นไม้ขึ้นไปได้สูงๆมากๆเลยนะครับเนาะอย่างต้นสมพงพวกเรารู้จักไหมต้นสมพงไม่รู้จักโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นต้นกระบากนะฮะต้นกระบากใหญ่นะฮะที่ต่างนะครับนี่มันก็จะมีพืชหลายชนิดที่แบบโอ้โหไม่ไหวหรอกจากเมล็ดจะกลายเป็นต้นใหญ่นี่ไม่ไหวนะของี้ดีกว่าขอเกาะแข้งเกาะขาขึ้นไปได้ไหมนะคุณมีต้นใหญ่อยู่แล้วก็ป่ายขึ้นไปเกี่ยวขึ้นไปเกี่ยวขึ้นไปนะฮะเอาว่าพันไปนะฮะเรื่อยเหลือแข้งเหลือขาเขาเหรอหรือยังไงนะฮะประจบประแจงเดี๋ยวแป๊บเดียวขึ้นไปถึงเรื่องยอดแล้วนะครับไปด้วยขอไปด้วยนะฮะพวกนี้ก็คือพวกเถาวัลย์นั่นเองนะครับนั้นเถาวัลย์ก็จึงมีความสามารถในการที่จะไต่ขึ้นไปจับจองเรือนยอดได้อย่างรวดเร็วนะฮะแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองใช่ไหมเขาต้องไปเกาะคนอื่นอันที่หนึ่งจะต้องมีความยืดหยุ่นเนาะเพราะว่าเวลาลมพัดเวลาโยกไปโยกมาเนี่ยมันหักได้ใช่ไหมนั่นก็คือมันจะต้องมีความเนี่ยมันเหมือนกับสายโทรศัพท์เนี่ยนะฮะเป็นขดๆอย่างนี้เลยนะสายโทรศัพท์รู้ถ้าคนรุ่นใหม่ก็งงพูดอะไรสายโทรศัพท์มีสายด้วยเลยนะยุคก่อนนะฮะสายโทรศัพท์ก็จะขดๆอย่างนี้เนาะแล้วการที่แล้วอย่างเถาวัลย์ที่มีชื่อเสียงมากที่ในเรื่องความเหนียวคือต้นนี้ฮะก็อะไรครับนี่คืออะไรครับเนี่ยรู้จักไหมเอ่ยที่บ้านมีไหมผลิตภัณฑ์จากสิ่งนี้คือหวายนะฮะเนาะหวายเนี่ยมันเหนียวมากไงเพราะว่ามันต้องไต่เลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันไม่เหนียวมันหักง่ายมันเปราะมันก็ทำเฟอร์นิเจอร์ไม่ดีแน่นอนใช่ไหมเน้นที่เรามาทำเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าคุณสมบัติของความเป็นเถาวัลย์ของมันเองการที่เถาวัลย์นะทั้งหลายขึ้นไปข้างบนไปเป็นใหญ่เป็นโตไปแบบขอไปแหมนะฮะตำแหน่งสูงๆกับเขาบ้างเนี่ยดูไปได้รวดเร็วมากนะฮะไต่เต้าไปรวดเร็วมากแต่ไปไต่เต้าด้วยวิธีแบบนี้คือไม่ได้พึ่งพาตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าไม้ใหญ่ที่มันเกาะนะฮะเกิดล้มตายไปเกษียณอายุโดนย้ายไปเนี่ยนะมันก็ไปไงด้วยฮะล้มคลืนไปเลยทันทีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีที่มันอาจจะไม่ได้ปลอดภัย 100% ทีเดียวนะฮะน้องก็จะมีพืชอีกบางอย่างที่ใช้นิสัยอื่นเช่นว่าไปเริ่มชีวิตข้างบนเลยแทนที่ฉันจะเริ่มจากพื้นป่านะฮะจากเมล็ดแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปหรือว่ายืนด้วยลำแข้งเลยไม่ฉันไปเริ่มชีวิตอยู่ข้างบนเลยเพราะว่าข้างบนมีแสงมากกว่าอยู่ข้างล่างไม่มีโอกาสโตเลยนะก็จะมีสปอร์หรือเมล็ดอันนี้เป็นสปอร์เนาะก็คือของพวกเฟิร์นเนี่ยแล้วก็ไปเกาะอยู่บนต้นไม้อื่นแล้วก็เป็นเครื่องพืชอิงอาศัยนั่นเองนะฮะเช่นกระเช้าสีดาหรือว่ากระเช้าอันนี้เป็นเฟิร์นรังนกดีเนาะขึ้นไปอยู่ข้างบนอ๋อได้แดดเยอะแยะเลยไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องใช้เวลาแต่ปัญหาก็คืออะไรฮะปัญหาคือถ้าคุณไม่ได้อยู่กับพื้นดินนะฮะคุณจะเอาแร่ธาตุมาจากไหนแล้วคุณจะเอาน้ำมาจากไหนก็ลากคุณไม่ได้อยู่กับพื้นดินนะฮะ
มันไม่ได้ทำตัวเป็นแบบกาฝากนะครับเข้าไปแย่งอาหารไม่ใช่แต่ดูสิฮะรูปทรงของเขาอะทำตัวเป็นเหมือนกะละมังหรือกระสอบหรือนะฮะอยู่เกาะอยู่ข้างบนต้นไม้ใบไม้ร่วงหล่นมาครับทีละใบสองใบใบสองใบเนี่ยก็จะมาเก็บสะสมอยู่บนนี้นะครับเวลาฝนตกมาก็มาขังอยู่บริเวณนี้นะใบไม้ก็ย่อยเปื่อยไปเรื่อยๆครับถ้าเราขึ้นไปดูข้างบนคือเป็นดินเลยนะฮะเป็นดินเลยไม่ได้มีใครขนขึ้นไปใส่นะฮะมันเกิดขึ้นมาจากใบไม้ที่มาทับถมบริเวณนี้นั่นเองนะครับน้ำที่อยู่บนนี้ก็อยู่ก็ขังเก็บความชื้นไม่ได้ในบางประชาบางชนิดเนี่ยขนาดว่ามีน้ำเยอะพอขนาดมีกบบางชนิดขึ้นไปวางไข่ข้างบนเลยนะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งอยู่ข้างบนเลยนะฮะมหัศจรรย์มากหรือทำตัวแบบนี้ซึ่งดูแล้วมันจะไปเอาแร่ธาตุยังไงมาอันนี้เขาเรียกต้นโกดพุงปลาหรือพุงปลาช่อนนะฮะที่ดอยสุเทพนี่ถ่ายจากหลังบ้านเราเนี่ยเนาะมันก็ไม่รู้จะเอาดินมาจากไหนปรากฏว่าลองผ่าเข้าไปดูครับอันนี้อยู่ในรายการอ่านป่าหมอมองตอนป่าหลังบ้านนะฮะเข้าไปดูได้ผ่าเข้าไปตกกระจายครับมันเป็นดินเต็มไปหมดอยู่ข้างในใครเอาดินเข้าไปใส่นี่ฮะไอตัวพวกนี้ครับเราจะเห็นว่าต้นโกดพุงปลาหรือพุงปลาช่อนเนี่ยจะมีมดเต็มไปหมดเลยนะฮะมีมดเต็มไปหมดเลยนะนะครับมดเนี่ยมันเวลาทำรังเนี่ยมันลำบากมากเนาะมันจะต้องเอาใบไม้มาประกบกันแล้วก็โอ้ยค่อยๆถักทอใยออกมาจากตัวอ่อนของมันเนาะโยนลูกไปแล้วก็ถักมันทำยากนะกว่าจะได้รังมดทั้งอันอันนี้คือบ้านสำเร็จรูปจัดสรรเรียบร้อยมดก็เข้าไปทำรังมดเนี่ยเวลาเขามดก็เป็นสัตว์ซึ่งย่อยสลายพวกเศษพืชทั้งหลายใช่ไหมฮะพอเขากินเสร็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยเป็นดินอย่างดีเลยต้นไม้ไอ้กรงพุงปลาช่อนนี่ก็เลยงอกรากออกมาเนี่ยครับงอกรากออกมาอยู่ข้างในตัวนี้กระเป๋านี้เพื่อดูดเอาแร่ธาตุมดก็ได้บ้านนะฮะพืชก็ได้สารอาหารแก้ปัญหาตัวเองว่าตัวเองอยู่ไม่ได้อยู่กับพื้นไม่มีดินอ้าวมีคนสร้างดินให้นะครับทั้งสองก็อยู่อย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับระหว่างพืชกับพึ่งปลาช่อนนะฮะในพื้นป่าหรือใต้ถุนป่าเนี่ยนะครับในความมืดมิดเนี่ยต้นไม้ลำบากมากไม่มีแสงแดดบางชนิดก็อย่างเช่นนี่ดอกอะไรทราบไหมครับเขียนไปแล้วดอกดินเนาะดอกดินนะฮะภาษาทางอังกฤษเขาเรียกว่า ghost flower นะฮะจริงๆเป็นดอกซึ่งเรามาทำขนมนะขนมดอกดินเคยได้ยินไหมฮะมาย้อมผ้าได้นะสีของมันเนี่ยนะฮะสีสดๆคือทำขนมแต่ว่ามันตัวมันเองไม่ได้มีรสชาติเลยนะฮะแต่หมายว่าสีของมันนะฮะสีของมันนะฮะในอินเดียเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาหลายๆอย่างทีเดียวชนิดนี้เนี่ยคุณเห็นว่ามันไม่มีใบนะที่เห็นเขียวๆนี่ไม่ใช่ใบมันนะของคนอื่นตัวมันเองไม่มีใบมีแต่ดอกโอ้แล้วมันหาอาหารจากไหนอันนี้มันเป็นพืชเบียนนะฮะก็คือมันเป็นปรสิตนะฮะปรสิตเช่นเดียวกับอันนี้นี่ผมก็ถ่ายจากดอยสุเทพนั้นผมไม่ได้ไปถ่ายไกลอยากจะให้เรารู้ว่าหุยบ้านเรามีอย่างนี้ด้วยหรอนะฮะเนาะเนี่ยวันปีที่ผ่านมาเนี่ยออกเยอะมากเลยเข้าไปโอ้โหเนี่ยนะฮะเต็มไปหมดเลยเป็นดอกที่ขึ้นผุดมาจากพื้นปุบๆๆๆเต็มไปหมดเลยบางคนดูแล้วเหมือนกระโถนน้ำหมากของใครสักคนเขาก็เรียกอันนี้ว่ากระโถนฤาษีนะฮะตอนที่มันยังตูมอยู่ก็เหมือนลูกบอลอย่างเงี้ยนะฮะเนาะนะฮะเหมือนมงกุฎก็ได้นะฮะที่หล่นร่วงอยู่ในป่านะฮะมหัศจรรย์มากอ่ะนะฮะไม่มีใบไม่มีลำต้นมีอยู่ดีก็มีดอกผุดมาจากพื้นดินนะฮะนะฮะเจ้ากระโถนเนี่ยแล้วตอนที่มันยังไม่ใบบานหน้าตาแบบนี้เหมือนลูกบอลเลยนะฮะใบบานเลยเซเพียฮิมลายานาก็คือต้นกระโถนฤาษีแล้วอาจจะเคยได้ยินบัวผุดไหมบัวผุดเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกราฟเฟลิเซียถ้าที่บอร์เนียวนี่คือเด็กไปนั่งได้ใหญ่เท่ากะละมังอ่ะดอกไม้อันนี้นะฮะแต่ของเราอันนี้กระโถนฤาษีก็ประมาณเท่าฝ่ามือนะฮะก็ใหญ่มากอ่ะเนาะใหญ่มากเฮ้ยเจ๋งมากเลยนะฮะมันอยู่ได้ยังไงครับมันเป็นปรสิตอีกแล้วก็คือมันไปแย่งอาหารกับต้นไม้ไอ้กับเถาวัลย์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเถากระไดลิงนะฮะเถาเนี้ยนะครับมันเป็นองุ่นป่านะฮะไม่ใช่เถากระไดลิงเท่าที่เป็นเถาองุ่นป่านะฮะก็ไปแย่งอาหารโดยตรงลำต้นมันไม่มีครับมันเป็นร่างแหของเนี่ยที่เข้าไปแทรกซึมกับในเถาอันนี้นะมีตัวผู้มีตัวเมียนะฮะตัวผู้ข้างในก็จะเป็นสีแดงตัวนี้เรื่องการผสมเกสรของมันเรื่องต่างๆการกระจายพันธุ์ต่างๆยังเป็นปริศนาค่อนข้างมากนะฮะนะครับอันนี้ก็ผมเองก็ชอบเวลาไปก็ชอบไปวาดรูปอะไรต่างๆนะผมจะให้อันนี้ก็อยู่ในรายการตอนนึงที่แบบพาคนไปดูเจ้ากระโถนฤาษีนะฮะ
เอ้ยอันนี้ก็สนุกดีครับในใต้ถุนป่ามีอะไรแปลกๆอย่างนี้นะครับมันคืออะไรฮะเนี่ยมีใครทราบไหมเป็นปล่องดินขึ้นมาแบบนี้คืออะไรเนาะนะฮะคืออะไรนะจอมปลวกมดเล็กตัวใหญ่มันอ๋อทำแบบนี้ใช่ไหมคล้ายๆจอมปลวกเนาะมันทำจากดินแบบนี้เนาะใช่ไหมครับบางคนเอ๊ะตัวอะไรชันลงเขาป่ะเห็นเป็นท่อแบบนี้เนาะใช่ไหมรู้จักชันลงไหมนะฮะเป็นสติงเลสบีก็คือมันเป็นพึ่งที่ต่อยไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูว่าคืออะไรขออนุญาตดูให้ดูจากส่วนบางส่วนของรายการแล้วกันเนาะพวกเราคนเวลาเดินในป่าครับก็จะเห็นเจ้าเหมือนกับเป็นแร่หอคอยที่เป็นจากขี้ดินนี่นะครับขึ้นมาก็หลายคนคิดว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆจอมปลวกจิ๋วหรือเปล่านะครับบางคนก็คิดว่าเป็นพวกไส้เดือนนะครับที่เป็นขุดไปแล้วก็มีขี้ดินขึ้นมานะครับบางคนนึกว่าเป็นชันลงเป็นตัวเป็นพึ่งตัวเล็กๆแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นปล่องระบายอากาศนะครับของบ้านของจักรจันทร์นะครับจักรจันทร์เนี่ยผมคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยจักรจันทร์ที่มันเกาะอยู่ตามต้นไม้นะครับแล้วก็ส่งเสียงโอ้โหอื้ออึงฤดูนี้พอดีเลยนะหน้าร้อนตัวอ่อนของจักรจันทร์นะครับจะมีแขนที่แข็งแรงมากนะครับแล้วก็ขุดลงไปกบดานอยู่ใต้ดินเนี่ยนะครับในความลึกกว่า2เมตรเลยนะครับเขาใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นเวลาหลายปีมากบางชนิดนี่อาจจะเป็น10ปีเลยนะฮะเนี่ยครับผมก็พยายามจะเมื่อกี้ผมวาดให้ดูคร่าวๆเนี่ยนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเจ้าปล่องระบายอากาศอันนี้นะครับของจักรจันทร์นะครับเขาก็จะขุดรูลงไปลึกๆๆๆๆแล้วก็ตัวอ่อนจะอยู่ข้างในนี้นะครับจริงๆการขุดรูลงไปอย่างนี้ของจักรจันทร์นะครับนอกจากเป็นประโยชน์ของจักรจันทร์แล้วก็เป็นประโยชน์กับพืชบริเวณนี้แล้วก็ดินบริเวณนี้ด้วยครับเพราะว่าอากาศก็สามารถจะเข้าซึมลงไปในดินนี้ถ้าดินมันแน่นเกินไปนะครับจักรจันทร์เอ่ยไส้เดือนเอ่ยเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้มีอากาศเข้าไปแทรกซึมในดินก็ทำให้ยิ่งมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยอยู่ใต้ดินได้มากขึ้นด้วยนะครับเป็นการเป็นประโยชน์กับสรรพสิ่งที่อยู่ใต้ดินด้วยนะครับทีนี้ไอ้ปล่องอันนี้มีความสำคัญมากครับเพราะว่าทำไมจะต้องมีปล่องทำไมไม่ไปขุดรูเฉยๆนะครับเพราะว่าในป่าดิบแห่งนี้นะครับโอ้ฝนชุกมากนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหน้าดินมาทีนึงบางทีอาจจะเยอะมากเลยแล้วก็ทำให้ถ้าเกิดมีรูอยู่เนี่ยน้ำก็จะไหลลงไปท่วมบ้านจักรจันทร์ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกแบบมามีเหมือนเป็นปล่องขึ้นมาเพื่อที่ทำไงฮะเวลาน้ำหน้าดินมาเนี่ยนะครับก็จะไม่ไหลลงไปสู่รังของมันนะครับอันนี้ก็เป็นสถาปัตยกรรมที่ชาญฉลาดมากๆของเขานะครับเจ้าจักรจันทร์นะฮะอันนี้จะเห็นนะครับว่าระดับน้ำนะครับถ้ามีฝนตกมาอย่างหนักๆ นะครับน้ำไหลลงมาอาจจะสูงขึ้นมา5เซนนะครับหรือแม้แต่10เซนเนี่ยก็จะไม่ท่วมเข้าไปในปากโพรงของจักรจันทร์นี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะว่าถ้าเราไปดูแล้วเราสังเกตนะฮะเราก็ตั้งคำถามได้มากมายเนี่ยครับตัวจักรจันทร์เนาะออกมาใหม่ๆในปีกไส้อย่างเงี้ยนะฮะบางทีโอ้ผมชอบมันมากมันสวยนะจักรจันทร์เนี่ยแต่ผมไม่ชอบฟังเสียงมันนะฮะมันโมคูนะแต่มันก็เป็นเสียงซึ่งถ้ามีนิดๆหน่อยก็ดีเนาะนะฮะขับกล่อมเดี๋ยวถ้ามันเยอะเกินไปก็ไม่ไหวจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเงาะจักรจันทร์ป่ะฮะจักรจันทร์ถอดรูปนะฮะออกมานะครับมากมายโอ้ยบางอันใหญ่มากเลยนะฮะพาเด็กๆไปดูเนี่ยเคยเห็นไหมตัวโตขนาดนี้นะครับใหญ่มากๆแต่อันนี้ต้องอยู่ในป่าเนาะอยู่ในป่าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจอมปลวกละคันนี้ใช่นะฮะเมื่อกี้นึกว่าเป็นอันนี้เป็นจอมปลวกครับจะเห็นว่าบางอันใหญ่มากๆเลยนะฮะล่มเทิมขนาดในนี้จะมีจำนวนปลวกอยู่อาศัยอยู่เนี่ยมากเท่ากับอาจจะมากเท่ากับประชากรของกรุงเทพเลยนะฮะคือหลายละ5 6ล้านคนเป็นเมืองหลวงอ่ะนะครับอยู่ข้างในนะครับวันนี้คงไม่ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นอาณาจักรซึ่งมหัศจรรย์มากมันมีการทำเกษตรกรรมด้วยนะปลวกเนี่ยนะฮะมีห้องเลี้ยงเด็กสถานเลี้ยงเด็กมีพระราชวังมีสารพัดนะฮะเขาก็มีการจัดการของเขามากมายนะฮะนี่คือตัวปลวกซึ่งมีความสำคัญมากในการย่อยสลายนะครับย่อยสลายอันนั้นผมพูดถึงทั้งหมดเมื่อกี้คือใต้ถุนป่าเนาะซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของเป็นที่ที่มีการย่อยสลายการรีไซเคิลสารอาหารต่างๆให้กลับคืนสู่ดินถ้าไม่มีปลวกไม่มีราไม่มีอะไรเหล่านี้เป็นไงฮะใบไม้ทับถมท่วมหัวเลยนะฮะแล้วก็แร่ธาตุในดินก็ถูกใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆจนเป็นไงฮะดินขาดความอุดมสมบูรณ์แต่มันต้องมีตัวนี้ครับที่รีไซเคิลไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมต่างกลับเข้าสู่ดินนะฮะเนาะ
โอเคนั่นก็เป็นระบบของธรรมชาติเขานะนี่เราขึ้นมาจากใต้ถุนได้แล้วนะฮะผมก็จะพามาบริเวณที่เป็นชั้น1ชั้น2บ้างนะฮะนี่ก็จะมาวันนี้ก็จะพาเล่าถึงเจ้าตัวนกตัวนี้ซึ่งมันน่ารักมากมันผมชอบมันมากเลยมันเป็นนกซึ่งมีคาแรคเตอร์พิเศษของมันนะเนาะมันเป็นนกซึ่งมี3ขานะฮะนะฮะนกพวกเราเอ๊ะไม่น่าเชื่อนกจะมี3ขาได้ไงนะฮะเพราะว่ามันมีขาซ้ายขาขวาไม่พอยังมีขาที่3คือหางของมันหางของมันแข็งแรงมากนะครับค้ำยันไม่ให้มันเอาไว้ไต่ต้นไม้นะฮะเกาะต้นไม้ได้อันนี้คือนกหัวขวานนะฮะผมก็บอกอ้าวอาจารย์หัวมันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยนกหัวขวานไม่ใช่ทุกตัวนะครับจะมีหงอนหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับนะแล้วนกที่มีหงอนก็ไม่ต้องใช้นกหัวขวานด้วยนะฮะนกหัวขวานที่สำคัญคือเกาะต้นไม้แนวดิ่งอย่างนี้มี3ขานะฮะมีหางที่เป็นแข็งแรงคอยค้ำยันด้วยนะฮะนี่ชื่อนกหัวขวานตะโพกแดงนะครับเนาะนกหัวขวานใหญ่ขาวดำนะฮะตัวนี้อยู่ที่ลำพูนที่เชียงใหม่อาจจะพอมีแถวๆไปทางแม่แตงนะฮะอาจจะพอยังอยู่ตัวใหญ่มากนะครับนะนกหัวขวานเนี่ยมันจะไต่ต้นไม้ไปแล้วมันจะเคาะปอก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 เมื่อไหร่มันเคาะแล้วปุกปุกปุกมันเอ๊ะมันมีอะไรโปร่งโปร่งมีโพรงอยู่เนี่ยมันจะเจาะปรก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 นะฮะเจาะแบบรัวเลยนะฮะตก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 ปรกปรกปรกเนี่ยนะฮะแล้วก็จนได้เป็นโพรงเข้าไปถึงอู้นะฮะได้โพรงของพวกตัวหนอนตัวด้วงอะไรต่างๆที่มันเข้าไปชัยอยู่ในเยื่อไม้นี่มันก็จะต้องเอายังไงอ่ะเพราะว่ามันหลบอยู่ข้างในไกลๆลิ้นของมันพิเศษมากนะฮะจะยาวมากแล้วก็ม้วนเก็บได้เหมือนตลับเทปเลยแล้วก็จะมันยื่นออกมานะฮะลงไปล้วงเหมือนคล้ายๆมือแม่นาคพระโขนงเนี่ยนะฮะล้วงเอาตัวอ่อนของพวกตัวด้วงตัวอะไรเงี้ยออกมากินได้นะครับนะครับนี่อันนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกลไกในป่าก็คือว่าต้นไม้เนี่ยเอาเข้าจริงๆผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะคือสัตว์เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเราสนใจสัตว์เพราะว่ามันกระโดดไปกระโดดมาร้องเพลงบังอะไรเหมือนนกอะไรเงี้ยแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะความเก่งอ่ะผมว่าต้นไม้อ่ะเก่งมากเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้มันอยู่ที่ลมมามันก็ต้องยืนให้อยู่ไม่ให้หักล้มฝนมายังก็ต้องทนนะฮะแรงมาไฟป่ามาก็ต้องอยู่ให้ได้คือมันมีความเขาเรียกอะไรมีความทนมากเลยพึ่งพาตัวเองอย่างมากเลยแต่ในบางครั้งบางคราเนี่ยมันอาจจะจำเป็นที่ต้องเดินทางเช่นมันอยากจะกระจายพันธุ์นะฮะออกไปไกลๆนะฮะขยายอาณาเขตของมันจะทำยังไงนะฮะหรือมันอยากจะไปพบรักกับต้นไม้อื่นที่จะมาช่วยกันผสมเกสรนะฮะมันจะทำยังไงเพราะว่ามันต้องผสมข้ามต้นใช่ไหมครับจะทำยังไงดีนะฮะก็มีหลายวิธีนะครับวิธีหนึ่งก็อย่างพวกเราเดินในทุ่งที่แบบหญ้าเจ้าชู้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าเดินโอ้ติดเต็มไปหมดเลยนะฮะวิธีนี้ก็เป็นการฮิตช์ไฮค์หรือการขอติดไปด้วยนะฮะก็คือมีรูปทรงของตัวเมล็ดซึ่งมีหนามมีอะไรชื่อไปเกี่ยวแล้วก็ติดขนสัตว์อะไรไปได้นะฮะเราไปเดินแล้วเราเคยพวกนี้ติดกางเกงแล้วเราก็รำคาญเนาะแกะออกแล้วก็ด่าไปด้วยนี่นะฮะแต่มีวิศวกรคนหนึ่งฮะรู้สึกจะเป็นชาวเยอรมันหรือออสเตรียจำไม่ได้แล้วพาหมาไปเดินฮะหมาก็ขนยาวใช่ไหมกลับมานี่ติดเต็มขนหมาหมดเลยตอนแรกก็แกะออกแกะไปก็รำคาญไปโมโหแต่มันเหนียวอย่างนี้วะก็เลยไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูโครงสร้างของไอ้ทำไมมันเกาะได้ขนาดนี้นะฮะเหนียวได้ขนาดนี้ติดปุ๊บไปเลยเขาก็เลยไปออกแบบนะครับตีนตุ๊กแกเวลโครนะฮะวัสดุที่ติดง่ายแกะยากครับครับครับอะไรอย่างเงี้ยออกมาเลยนะฮะจดลิขสิทธิ์ร่ำรวยไปเลยฮะเนี่ยฮะความแตกต่างกันระหว่างคนที่แบบทำไปด่าไปไม่ได้สนใจกับทำแล้วก็คิดไปด้วยเฮ้ยทำไมอะไรเงี้ยเนาะก็เกิดแรงบันดาลใจนะฮะอันนี้จริงเป็นศาสตร์ใหม่นะฮะจะว่าใหม่ก็แบบไม่รู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เขากำลังฮิตกันมากนะฮะก็คือเรื่องคำว่าชีวะลอกเลียนไบโอมิมิครีคือการออกแบบหลายอย่างเนี่ยมันในของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดมาใหม่หรอกเราหันไปดูธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันมีโซลูชันมันมีทางออกที่มันทดลองผิดลองถูกมาเยอะจนกระทั่งมันเจ๋งมากแล้วในปัจจุบันนะฮะเป็นระบบที่ดีที่สุดแล้วนะฮะก็ได้เวลโครออกมานะฮะได้เวลโครออกมาบางชนิดก็อาศัยสถานทางกายภาพที่จะช่วยพาไปก็คือลมใช่ไหมฮะอย่างเช่นฤดูนี้แหละจะเริ่มแล้วจะมีพายุฤดูร้อนลมพัดแรงนั่นจะเห็นสังเกตว่าต้นไม้จะเริ่มต้นไม้ที่อาศัยลมเช่นต้นเหียงต้นพยอมต้นยางทั้งหลายพวกนี้เป็นไงนะฮะนะครับตองตึงอะไรพวกนี้ก็จะออกผลใช่ไหมฮะที่มีปีกนะฮะในฤดูนี้
พอเนี่ยพอลมพัดมาก็จะบินไปไกลเลยนะฮะเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมก็จะบินไปไกลเลยผมชอบดูรูปทรงของพวกนี้มากเพราะบางอันก็มี2ปีก4ปีก5ปีกนะฮะมากมายเลยนะครับเนาะมีรูปลงหลายหลายแบบนี่คือผลไม้ซึ่งอาศัยลมเป็นตัวพาเดินทางไปได้ไกลมากนะครับบางอย่างก็จะเคลื่อนตัวแบบนี้บางอย่างก็วิธีหมุนบางทีก็ใช้วิธีพวกมันเคลื่อนไหวคนละแบบกันเลยนะฮะซึ่งสนุกมากๆเลยนะฮะทีนี้ถ้าบางชนิดเนี่ยนะครับไม่ใช่ต้นไม้ที่ต้นไม้จะพาเอาลมพาไปได้นี่ต้นเป็นต้นไม้สูงเนาะมันต้องสูงพอทะลุเรือนยอดไปแล้วก็มีลมอ่ะถึงจะไปได้แต่ต้นไม้เตี้ยๆเมตร2เมตรที่อยู่ในป่ามันไม่มีทางคุณไปออกลูกแล้วรอลมพัดก็รอไปสิมันก็ไม่มีลมอยู่แล้วในป่าทำยังไงที่จะเอาลูกเดินทางไปได้ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะทำเมล็ดให้ทำผลให้มีเนื้อที่อร่อยอร่อยนะครับหวานฉ่ำนะฮะความหวานเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งพวกเราเวลากินไอศกรีมเรามีความสุขใช่ไหมฮะกินขนมวันนี้สุขเพลียเกินขอไปกินขนมน้ำแข็งใสหน่อยมันชื่นใจน้ำตาลเนี่ยนะครับไม่ได้มีผลกับมนุษย์อย่างเดียวนะสัตว์ด้วยทั้งหมดเลยมีผลต่อสมองเรามากทำให้เกิดเหมือนสารเสพติดนะฮะทำให้เรามีความสุขยูโฟเรียเราสังเกตไหมถ้าเรากินของหวานบ่อยๆนะฮะเมื่อไหร่เราขาดของหวานเมื่อไหร่เราจะมีอาการเหมือนคนลงแดงอยากกินของหวานมากเลยใช่ไหมฮะมันเป็นหรือถ้าเราแต่ถ้าเราไม่กินของหวานสักพักเงี้ยเราก็จะอยู่ได้ไม่เคยนั่นแต่ถ้าเราไปกินบ่อยๆเราก็จะติดของหวานเพราะมันมีคุณสมบัติเป็นสารเสพติดธรรมชาติต้องการทำอย่างนั้นครับเพื่อให้สัตว์เนี่ยติดใจในรสหวานนะครับแล้วก็มากินนะฮะติดสินบนพอกินเสร็จเนี่ยก็จะเป็นไงฮะก็จะเอาเมล็ดไปด้วยนะครับแล้วก็มีสัตว์หลายชนิดเลยนะที่มากินมีกินผลไม้นะครับอันนี้ผมจะพาไปดูตอนนี้เราอยากจะไปดูเรือนยอดข้างบนไม่บ่อยครั้งในชีวิตนะครับที่เราจะได้มาอยู่ในบ้านของชนีบ้านของเนื้อเงี้ยนะครับเรือนยอดข้างบนมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากครับแล้วก็กลัวนิดนึงจะให้ดูว่าอันนี้ผมข้ามนี้ดีกว่าก็คือขึ้นไปบนเรือนยอดครับไปศึกษาว่าข้างบนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะก็ต้องใช้ระบบไต่เชือกขึ้นไปโอ้นี่ฮะไปขึ้นไปบนต้นไทรก็มีเจ้าชะนีนะฮะมากินลูกไทรโอ้นะมีลูกอ่อนด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับเนาะชะนีนี่ร้องยังไงนะครับร้องว่าไงนะปัวปัวปัวใช่ไหมฮะนะครับนั่นคือตัวเมียใช่ไหมฮะแล้วตัวผู้ร้องไงฮะไอ้เจ้าทีนั้นคือตัวผู้ใช่ไหมร้องหาเมียผัวใช่ไหมฮะตัวเมียร้องหาตัวผู้ตัวผู้ร้องเมียไม่ใช่นะฮะมันก็จะร้องจังหวะต่างกันเนาะตัวเมียจริงๆจะร้องยาวนะครับเสียงอู้อู้อู้เนี่ยเสียงจะลากยาวส่วนตัวผู้จะร้องรัวครับอู้อู้อู้นะฮะแบบนี้เนาะก็จะเป็นอะไรที่เป็นสัตว์ที่มีความอ่อนโยนมากนะครับเวลามันมาต้นไม้หิมก็ค่อยๆมาเลือกผลที่การนิสิตตัวเมียเนี่ยถึงตัวเมียเสร็จตัวผู้จะรัวตอนท้ายก็จะร้องเพลงคู่กันนะตัวผู้แล้วนะฮะตัวผู้จะรัวตอนท้ายทุกวันครับเขาก็จะมาร้องเนี่ยนะเพลงคู่กันเพื่อประกาศอาณาเขตนะฮะเนาะน่ารักมากครอบครัวชนีนะครับอยู่บนต้นไทรนะครับเรื่องไทรนี้ขออนุญาตวันนี้ไม่ขออนุญาตข้ามไปดีกว่าเนาะเวลาก็ไม่แค่นั้นแล้วก็มันแต่ว่ามันเป็นโลกมหัศจรรย์มากของการเรื่องการผสมเกสรของมันโดยใช้เราจะไม่เคยเห็นต้นโพออกดอกใช่ไหมใครเคยเห็นดอกต้นโพบ้างมาก็มีผลเลยใช่ไหมผลมันต้องมาจากดอกนะใช่ไหมเราเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วอยู่ดีๆจะมีผลได้ไงมันต้องมีดอกก่อนถึงจะเกิดการผสมพันธุ์แล้วเกิดผลใช่ไหมแต่เราไม่เคยเห็นผลของต้นไทรไม่เคยเห็นผลของต้นโพก็เป็นไทรชนิดหนึ่งนะฮะฟิกัสเหมือนกันนะฮะเพราะจริงๆดอกของมันอ่ะม้วนอยู่ข้างในอยู่ในภายในช่อดอกซึ่งแทนที่จะออกมาอวดชาวโลกม้วนเก็บอยู่ข้างในครับแล้วมันมีชนิดสัตว์ชนิดหนึ่งก็คือตัวต่อไทรหรือแตนไทรเนี่ยที่เป็นตัวเข้าไปผสมเกสรนะแต่ผมขออนุญาตข้ามประเด็นนี้ไปมันค่อนข้างจะซับซ้อนมากนะสัตว์ที่มากินเวลาเราไปเจอต้นไทรออกผลเนี่ยเราไปนั่งดูเลยครับจะมีนกมากินมากมายอย่างเจ้าตัวนี้ชื่ มันมีชื่อเล่นนะนักดูนกก็จะเรียกมันไอ้ตึงนะฮะทำไมถึงเรียกไอ้ตึงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันคือนกประหลอดหัวจุกนะฮะประหลอดเลื้องหัวจุกนะฮะแล้วก็นกเงือกแน่นอนเลยนะฮะนกเงือกนี่โอ้โห
วลาเห็นทีนะมันตื่นเต้นมากเพราะมันตัวใหญ่มากใช่ไหมปากถึงหางเนี่ยเมตรครึ่งนะฮะเมตรครึ่งนะเด็กป.6อ่ะรู้ได้ป่ะนะฮะเมตรครึ่งบินมาทีเสียงอย่างนี้นะฮะจะตัวนี้เนี่ยน้องเงือกมันมีทั้งหมด13สายพันธุ์ในประเทศไทยไม่ได้มีชนิดเดียวนะฮะเรียกถูกนะฮะน้องเงือกบางคนยังไม่เรียกผิดเลยเขียนนกเงือกนกอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่ใช่นกเงือกนางเงือกอะไรก็ไม่รู้นะฮะนกเงือกนะฮะตัวนี้ชื่อนกกกฮะนกกกก็ตามเสียงร้องของมันเลยมันร้องอกอกกอกครับบางทีมันก็ร้องกองกองก็เลยเรียกว่านกกาหังนะฮะบางคนก็เรียกนกกาหังนะฮะบางทีมันร้องอาวะกาวะบางคนเรียกนกกาวะนะฮะทางใต้มั้งรู้สึกจะเรียกทางใต้เรียกกาหังแต่มีกาวะก็มีนะฮะบางทีเราเข้าป่าไปเสียงมันร้องอาวะอาได้ยินว่าใครวะใครวะอย่างเงี้ยนะฮะงงเลยเราคงรู้เนาะเพราะนกเงือกมันมีชีวิตที่ชีวิตคู่ที่น่ารักมากๆคือผัวเดียวเมียเดียวเนาะจับคู่เดียวตลอดชีวิตแล้วก็ทำรังนะฮะนี่ผสมพันธุ์กันแล้วก็ทำรังในโพรงไม้นะครับน้องเขาจะมีเขาจะจีบกันทุกปีอะนะฮะแต่งงานมากี่ปีเขาก็จะจีบกันทุกปีเพื่อให้ความรักนี่ยังแบบนะฮะยังชุ่มฉ่ำหัวใจอยู่นะฮะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าตัวผู้ยังรักตัวเมียเพราะอะไรครับเพราะตัวเมียมันเข้าไปในโพรงฮะล็อกขังตัวเองอยู่ข้างในปิดปากโพรงอยู่ข้างในใน4เดือนเต็มๆถ้าตัวผู้ไม่รักแล้วหรือว่าไม่รับผิดชอบเนี่ยนะตายอย่างเดียวเลยนะฮะอันนี้คือมันต้องพึ่งพาตัวผู้ 100% เลยนะฮะอันนี้ภาพวาดที่ผมวาดว่าภายในโพรงนกเงือกเนี่ยเป็นยังไงนะฮะตัวแม่ตัวลูกอยู่อย่างนี้ก็รอรับอาหารจากตัวพ่อนะครับอาหารมีหลากหลายมากนะครับตัวผู้ไม่ได้นกเงือกไม่ได้กินแต่ผลไม้อย่างเดียวเป็นนักผู้ล่าด้วยนะครับนะมีอาหารโปรตีนภาพนี้คือผมอยู่ช่วงนึงเนี่ยตอนที่จบแพทย์ใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นผมก็ตัดสินใจลาออกเนาะเพราะว่าเอ้ยคนเป็นหมอเยอะแล้วนะฮะแต่คนทำงานด้านธรรมชาติไม่ค่อยมีผมก็เลยอ้าวไปผมไม่ไปรับหมอนะฮะผมไปทำงานด้านธรรมชาตินะผมก็ไปทำวิจัยนกเงือกอยู่นะฮะอันนี้เราไม่ได้จับมาทำอะไรนะฮะติดตัวนี้ฮะคือติดวิทยุนะติดวิทยุไม่ใช่เป็นนกบังคับวิทยุเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นโดรนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เราต้องการจะดูว่ามันอาศัยพื้นที่หากินไกลขนาดไหนนี่จะเห็นว่าความใหญ่โตของมันนะไม่เทียบกับคนอ่ะมันใหญ่ขนาดนี้นะใต้ปีกมันไม่มีขนคลุมฮะเพราะนั้นเวลาบินเสียงมันจะดังมากเลยนะเสียงร้องของนกกกกกกหนึ่งบินจนสั่นสวยมากนะดูใหญ่มากแล้วขนตายาวมากนะนกเงือกตัวเมียเนี่ยขนตายาวอันนี้นกเงือกปากย่อนอันนี้อยู่ที่ทางใต้เสียงร้องนี่คือนกชนหินซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดที่20นะฮะก็คือใกล้สูญพันธุ์แล้วนกเงือกหัวแรดนะครับเนาะนะครับผลไม้ที่นกเงือกกินเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าปากมันใหญ่ตัวมันโตมันจะกินผลไม้ใหญ่ๆได้นะครับนกเล็กๆไม่มีทางกินได้เลยนะครับมันต้องอาศัยความต้องอาศัยความสามารถของนกเงือกจะเห็นนะครับว่านกที่เข้ามากินลูกใส่ไอ้สับคอดาต้าเนี่ยนะครับจะบินนกขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะก็คือเป็นนกเงือกนะฮะพวกนี้จะอ้าปากได้กว้างมากแล้วกินลูกได้ทั้งลูกใส่ลูกจะโตอย่างนี้ได้นะครับจะเห็นว่าไม่มีนกประหลอดเข้าเลยนะฮะนกเล็กๆอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกใส่ก็ใหญ่กว่าหัวมันแล้วนะอ้าปากไปก็ติดคอกินไม่ได้ครับงั้นใส่ที่มีขนาดเล็กก็จะเหมาะสำหรับสัตว์ขนาดเล็กนะครับใส่ที่ขนาดใหญ่ก็ต้องสัตว์ใหญ่เป็นตัวกระจายพันธุ์นะครับนี่ถ้าอย่างนกเงือกเนี่ยนะหรือว่านกที่มีปากใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะกินลูกใหญ่ก็ได้ลูกเล็กก็ได้หมดเลยนะฮะนั้นจริงๆอย่างไซชนิดนี้เนี่ยก็จะเป็นไซซึ่งมีพัฒนาการมากับคู่นกเงือกเลยครับก็คือถ้าไม่มีนกเงือกเขาก็กระจายพันธุ์ได้ลำบากนะครับก็โอเคผมข้ามไปแล้วกันเนาะเอาเป็นว่ามันมีความจำเป็นของการนกเงือกในการเป็นตัวกระจายพันธุ์นะครับเนาะโอเคครับโอ้เนี่ยฮะเวลามันกินเสร็จมันก็จะถ่ายมูลไปอย่างนี้เนาะช่วยกันปลูกไปด้วยเนาะมันปลูกป่า7วันต่อสัปดาห์นะครับ315วันต่อปีเนาะทำทุกวันเลยนะฮะและนี้ก็จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นว่าผลไม้เนี่ยนะครับถ้ามันร่วงลงเฉยๆเนี่ยมันจะไม่งอกเลยนะครับแต่ถ้ามันผ่านลำไส้ของนกเนี่ยอัตราการงอกจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันออกแบบไปแล้วว่าผลไม้ต้องถูกกระตุ้นโดยน้ำย่อยของนกก่อนแล้วก็ไปทำให้เปลือกของเมล็ดเนี่ยมันบางลงหรือว่าหลุดลอกไปแล้วมันก็จะงอกได้ดีนะนั้นในดอยสุเทพปุยเราเองเนี่ยนะครับเคยมีนกเงือกทั้งหมด4สายพันธุ์นะ
แต่ปัจจุบันคือศูนย์สายพันธุ์ไม่มีเหลือแล้วนะครับเพราะว่าโดนล่าไปหมดแล้วนะครับไม่มีนกเงือกในภาคเหนือนี้หายากมากนกเงือกนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะต้นไม้หลายต้นนะครับบนดอยสุเทพดอยปุยเราเนี่ยเช่นต้นตาเสือต้นมะเกิ่มนะฮะต้นอะไรพวกนี้ลูกโตๆนะฮะออกมาเต็มต้นเลยดูน่ากินมากเลยนะฮะแต่ไม่มีใครมากินชะนีก็ไม่มีนกเงือกก็ไม่มีนะฮะก็ร่วงหล่นเน่าเสียไปหมดเลยครับถ้าเป็นต้นไม้พูดได้มันคงเสียใจมากนะว่าโอ๊ยฉันไม่ดียังไงเหรอไม่มีใครสนใจเหมือนแต่ก่อนนี่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคือปัญหาคือต้นไม้พวกนี้ไม่มีรุ่นลูกอีกแล้วนะฮะไม่มีวันกระจายพันธุ์ไปที่อื่นได้อีกแล้วนะป่าถูกทำลายไปก็ไม่มีใครพาไอ้พวกนี้ไปปลูกไปขยายพันธุ์ได้อีกต่อไปนอกจากมนุษย์เราจะไปทำหน้าที่แทนซึ่งก็อาจจะทำไม่ได้ดีเท่าเขานะก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะเอานกเงือกเนี่ยกลับเข้ามาสู่ป่าทางภาคเหนือนะฮะตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะเอานกเงือกฟื้นคืนถิ่นในภาคเหนือนะฮะก็มีความพยายามที่เชียงดาวที่แจ้ซ้อนนะที่กำลังทำกันอยู่นะฮะนี่ขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะฮะเนาะมันเพื่อป่าที่ทำลายเราก็มีอย่างนกพิจิริวนะฮะก็มีความสำคัญมากถ้ามันไปอยู่ในกรงสวยงามไหมแหมมาแขวนดูหน้าบ้านต่างๆเนี่ยฟังเสียงร้องเอามาแข่งขันกันก็โอเคนะที่แบบคนอยากจะมองแบบนั้นก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรเสพของตัวเองคนเดียวเนาะแต่คุณค่าของมันไม่ได้มีแค่นั้นคุณค่าของมันจะมีประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อมันมีปีกที่มีอิสระในการโบยบินกินผลไม้ชายป่าแล้วก็บินมาในที่ป่ามันที่โปร่งๆนะฮะแล้วก็มาถ่ายมูลเป็นการฟื้นฟูป่านะอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญมากถึงเจ้านกพิจิริวหรือปลอดหัวโขนนะฮะลุงการผสมเกสรนะฮะผมขออนุญาตข้ามไปเลยกันดูแล้วเวลาไม่มีแล้วเนาะผสมเกสรนี่มีเรื่องราวที่สนุกมากๆเลยเนาะคือมันมีทั้งการใช้ผสมเกสรโดยใช้แมลงผสมเกสรโดยใช้นกผสมเกสรโดยใช้ค้างคาวนะฮะพืชแต่ละชนิดก็จะใช้การผสมเกสรที่แตกต่างกันไปนะครับเนาะเวลากินทุเรียนนะเราต้องนึกถึงบุญคุณค้างคาวนะครับไม่มีค้างคาวนี่เราไม่มีทุเรียนกินนะนะฮะเพราะว่าดอกทุเรียนมันออกตอนกลางคืนนะฮะบานกลางคืนมันใช้ค้างคาวเป็นตัวผสมเกสรนะครับนะครับอย่างดอกไม้ที่ให้แมลงผสมเกสรเราจะต้องรู้ว่าบางทีเราไปชื่นชมดอกไม้โอ้เรามีดอกไม้สวยๆแล้วไปดูโอ้ดอกไม้นี่สวยประดับโลกสวยจังเลยนะฮะอยากจะบอกว่าดอกไม้มันคงไม่ค่อยแคร์หรอกว่าคนจะเห็นมันสวยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจมันจะแคร์ไหมนะแต่ว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้เราดูมันออกแบบมาให้แมลงดูครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าดอกไม้จริงๆเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเราต้องมองด้วยกล้องที่มองเห็นเหมือนตาแมลงคือกล้องอัลตราไวโอเลตนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างดอกดาวเรืองดอกอะไรนู้นอย่างเงี้ยนะฮะเห็นงี้พอเรามองด้วยอัลตราไวโอเลตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันลวดลายคนละเรื่องเลยนะครับลวดลายคนละเรื่องเลยเนี่ยนะฮะนี่อุลตราไวโอเลตดูดอกไม้นี่คือจริงๆที่เขาตั้งใจมานะฮะนะฮะเหมือนกับว่าจอดตรงนี้นะเนี่ยเป็นที่แลนดิ้งตรงนั้นตรงนี้เป็นการชี้นะฮะให้แมลงเห็นนะฮะเนาะเด่นชัดวาวขึ้นมาเลยนะฮะนี่คือมุมมองบางทีเรามองโลกด้วยตัดสินด้วยตาของมนุษย์อาจจะจริงๆเป็นการมองที่แคบไปหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีสัตว์อื่นๆมีโลกนี้มันมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากมายนะครับที่มีประสาทสัมผัสที่แตกต่างกับมนุษย์มันรับรู้โลกต่างกับเราเหมือนหมาเนี่ยทำไมมันอยู่ดีก็หอนว้าวๆของมันไปเพราะมันได้ยินเสียงที่เราไม่ได้ยินมันดมหาหนูหาอะไรต่างๆเพราะมันได้กลิ่นที่เราไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นประสาทสัมผัสของมนุษย์เราห่วยจะตายครับนะเราเก่งเรื่องลูกตาพอสมควรนะแต่หูกับอะไรอย่างอื่นของเรานี่จมูกเรานี่แย่มากนะฮะเราก็รับรู้โลกด้วยขีดจำกัดพอสมควรอย่างนกขุนทองเราเห็นนกขุนทองสีแบบนี้เนาะแต่ถ้านกขุนทองมองกันเองเป็นแบบนี้ครับนะฮะคนละเรื่องเลยนะฮะนี่คือใช้อัลตราไวโอเลตจับนะฮะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้พูดถึงนกผสมเกสรนะฮะอย่างต้นงิ้วนะครับที่เรามาใส่น้ำเงี้ยวนี่กินเนี่ยจริงๆแล้วก็คือออกแบบมาให้นกผสมเกสรข้างในมีน้ำหวานเยอะมากกินดอกเงี้ยวมันถึงได้รู้สึกว่าเออมันมีรสหวานได้นะครับเนาะนะครับก็จะมีนกหลายชนิดมาผสมเกสรนะครับนี่ก็นกกินปลีนกปีกล้วยนะครับเนาะที่มากินน้ำหวานนะครับเนาะข้ามไปช่วงกลางคืนนะฮะในป่าก็ยังมีเรื่องราวน่าสนใจมากๆผมขออนุญาตจะต้องสรุปเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะก็คือว่าถ้าเราสกัดกั้นความกลัวเราได้นะบางคนไม่คุ้นเคยเนาะกลัวไม่ใช่กลัวผีเดียวอาจจะกลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอกลัวต่างๆนะแต่ว่าจริงๆมันเป็นความที่เราไม่คุ้นเคยนั่นเองเราก็เลยกลัวนะฮะเมื่อก่อนเมื่อวานนี้ผมคุยกับนักศึกษาแพทย์ยังบอกว่าอาจารย์เข้าป่าจะไม่กลัวเสือกัดหรืออะไรเงี้ยบอกที่เธอเสือเดี๋ยวนี้มันจะสูญพันธุ์อยู่แล้วนะไม่มีเลยนะหาเสือไม่ได้คือแบบว่ามันเราจะมีภาพจำจากหนัง
จากอะไรต่างเนาะแต่โลกความเป็นจริงมันไม่ใช่เหมือนอย่างนั้นคนละอย่างกันนะฮะกลางคืนจริงๆแล้วมีอะไรน่าสนใจมากเลยนะครับสัตว์หลายอย่างที่มันเป็นผลัดกลางคืนที่ออกมาทำงานกลางคืนนะฮะอย่างที่ผมบอกมองป่าให้เหมือนสังคมนะฮะมีหลายอาชีพอาชีพผลัดกลางคืนก็มีเยอะนะฮะบางคนก็มาขายไก่ย่างไก่ทอดเที่ยงคืนบางคนก็มาทำอะไรกลางคืนนะฮะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปนะเนาะนกแสบอย่างเงี้ยนะบางคนบอกโอ๊ยนกผีไปเกาะบ้านใครเดี๋ยวก็ตายหรอกอะไรเงี้ยนะเป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีความเป็นวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะหน้าตามันน่ารักนะครับนะดูสิเหมือนรูปหัวใจเลยนะฮะนั่นนี่เป็นลูกนกแสกใส่หัวเหมือนกับหนังแขกเลยนะฮะเหมือนเต้นรำแขกอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไปดูกันนกแสกก็หากินกลางคืนกินอะไรครับนกแสกโอ้มันกินสิ่งที่สำคัญมากนะครับคือกินหนูนะฮะแม่มันจะเอาหนูมาป้อนนะฮะคืนนึงเนี่ยหลายตัวมากนะเพราะฉะนั้น1ปีเนี่ยนะครับเราเอาเพลทก็คือสากกากอาหารที่มันไม่ย่อยที่นกแสกมันขย้อนออกมาเนี่ยไปวิเคราะห์ดูเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่กระดูกหนูเต็มไปหมดเลยไม่มีอย่างอื่นเลยกินหนูเป็นหลักเลยนะปีนึงเนี่ยนกแสกกินหนูได้หลายพันตัวนะฮะและพวกนี้ถ้าไม่ถูกกำจัดนี่เป็นไงครับหนูก็เต็มล้นเลยนะฮะแล้วนกแสกมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศมากนะกลางคืนครับผมก็อยากจะแบบชวนว่าโอเคถ้าเราอยากจะมองโลกด้วยมิติอื่นๆที่ไม่ใช่ตาของเราเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเนาะเมื่อกี้ผมพูดถึงอุลตราไวโอเลตที่เราใช้ไฟฉายธรรมดาเราจะเห็นไลเคนเป็นสีอย่างนี้เดี๋ยวเรามองกลางวันไลเคนก็เป็นสีขาวๆอย่างนี้พออุลตราไวโอเลตเนี่ยที่เดียวกันนะฮะต้นเดียวกันวับกลายเป็นสีอย่างนี้เลยทันทีเห็นไหมฮะเปลี่ยนทันทีเลยนะฮะ okay, หรือเจ้าตัวนี้นะฮะกิ้งกือตัวนี้ขอไฟยูวีครับโอ้โหมันเรืองแสงขึ้นมาสัตว์หลายอย่างเรืองแสงได้เหมือนขนมแสงได้นี่คือผ้านี่คือแสงอุลตราไวโอเลตหรือเจ้าแมงป่องนี้นะฮะลองดูปิดโอ้โหเป็นไงครับนี่ใช้แบบก็ไปเลยดูนะโลกที่เรามองมันมีอีกหลายมิติครับที่เราอาจจะไม่ทราบเนาะนะครับเพราะนั้นก็อยากจะบอกว่าอยากให้เราอ่านป่าให้เข้าใจว่ามันเหมือนสังคมซึ่งมีอาชีพที่หลากหลายนะฮะเนาะมีคนเราไม่ใช่มีแต่หมออย่างเดียวไม่ได้นะครับไม่ใช่มีหมอพยาบาลอย่างเดียวนะฮะก็ต้องมีตำรวจมีวิศวกรมีคนดับไฟมีคนขายส้มตำมีอาชีพมันต้องมีความหลากหลายสังคมมันถึงจะอยู่ร่วมกันนะฮะแล้วก็มีความเจริญพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะนั้นก็เหมือนกันครับในธรรมชาติก็มีความหลากหลายของบทบาทหน้าที่ของสัตว์แต่ละชนิดนะฮะมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันมีหน้าที่ที่มันจะปฏิบัติอยู่นะฮะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองโลกนี้ว่าเอ๊สัตว์อะไรสำคัญพืชอะไรสำคัญนะฮะบางทีมนุษย์เราจะมีอคติอะไรบางอย่างอยู่นะฮะเราก็จะมองว่าสัตว์อันไหนน่าอนุรักษ์กว่ากันนะฮะโอ้นี่ก็ถ้าเกิดมีเรียรายเงินบริจาคนะช่วยแพนด้าเนี่ยผมว่าอาจจะได้ตังค์พอสมควรมาช่วยท่ากันหน่อยผมว่าไม่มีใครบริจาคแต่ถ้าคุณพูดถึงบทบาทหน้าที่ต่อระบบนิเวศความสำคัญของระบบนิเวศมันสำคัญทั้งคู่ดีไม่ดีไอ้นี่สำคัญกว่าด้วยนะเพราะแพนด้าก็เป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายกินใบไผ่อะไรเงี้ยนะวันๆก็เก๋ๆไก่ๆนะฮะหัวตัวขนฟูตาโตไปงั้นๆอะไรเงี้ยนะมันก็พูดแหมไปว่ามันแต่มันไม่ได้ไอ้ตัวนี้สิตัวทากเนี่ยมันเป็นอาหารให้กับนกอะไรต่างหลายชนิดนะฮะแล้วก็ทากเองอันนี้ลูกสาวผมเองนะฮะผมก็อยากให้เขาคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ว่าเฮ้ยมันเราอย่าไปเอาอคติเนาะว่าตัวนี้มันอีมันน่าเกลียดมันอย่างเนี่ยจริงๆแล้วลูกนะจะบอกเขาบอกว่าสารที่มันทำให้เวลามันมากัดเราแล้วเลือดไหลไม่หยุดนั่นเนี่ยโอ้ยคุณพ่อเนี่ยใช้ทุกวันเลยตอนรักษาคนไข้เป็นโรคหัวใจเนี่ยนะมีเส้นเลือดอุดตันในหัวใจเส้นเลือดอุดตันในสมองเนี่ยเราใช้เฮปารินใช้หรือว่าเป็นพวก ยารุ่นใหม่พวกเรียกยาโนแอคยาป้องกันไม่เลือดแข็งตัวเนี่ยนะฮะเลือดแข็งตัวเนี่ยก็มาจากสารตั้งต้นมาจากสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเหล่านี้ทั้งสิ้นนะฮะที่เขามาดัดแปลงนะฮะนี่ก็พาเด็กๆมารู้จักกับตัวนี้ฮะหรือตัวอะไรเอ่ยบางคนบอกดูหน้าตาคล้ายๆกับในหนังเรื่องราย่าไหมที่มันมีไอ้ตัวมันชื่ออะไรนะตัวอะไรนะตัวอะไรนะที่มันเป็นของนางเอกอะที่มันเป็นไม่ได้ดูราย่าของดิสนีย์มันชื่ออะไรนะไอ้ตัวนั้นอะจำไม่ได้ละอันนี้มันนัดเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากตัวนี้นะฮะนี่มันคือไม่ใช่ลูกไม้นะนี่คือสัตว์นะไม่ใช่ผลไม้นะมันคือเจ้าตัวนี้ฮะดูดีๆนะนี่ปุ๊บนะฮะดึงดึงแล้วก็เดินได้นะฮะมันคือกิ้งกืออย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากระสุนพระอินทร์นะฮะกระสุนพระอินทร์นะฮะกลมดิ๊กเลยนะฮะกลิ้งได้ดึกๆๆเลยนะฮะอันนี้เป็น
คล้ายๆแมงมุมนะฮะแต่เขาเรียกว่าharvestman หรือว่าคุณพ่อขายาว daddy long leg นะฮะนะเป็นแมงจะเป็นสัตว์ที่ใกล้ๆแมงมุมเขาเรียกว่ามาภาษาไทยเขาเรียกว่าแมงอะไรนะเดี๋ยวแมงโย่งนะฮะแมงโย่งจำผิดนะนะฮะบางคนเห็นนี่ก็กลัวก็มีนะนะฮะตัวบุ้งตัวต่างๆแต่จริงๆมันก็น่ารักนะครับถ้าเราดูมันดีๆแล้วก็เข้าใจมันนะครับเนาะผีเสื้อโอ้สารพัดเลยนะฮะพาเด็กๆไปดูกันนะเนาะเอ๊ะอันนี้ผีเสื้อหรือใบไม้แห้งนะฮะบางคนบอกอาจารย์ถ่ายมาทำไมใบไม้แห้งนะฮะเอาดูดีๆนะใช่ผีเสื้อหรือเปล่านะฮะดูดีๆนะอ่านภาพนี้นะฮะก็คือคล้ายมากขึ้นนะแล้วก็เราดูมันก็มันสามารถจะกางปีกได้นะมันพรางตัวเหมือนใบไม้เป๊ะเลยใช่ไหมนะฮะเหมือนใบไม้ทุกอย่างเลยนะจริงๆแล้วเป็นผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดียชาติมหัศจรรย์มากจริงๆนะฮะก็คือทางภายนอกนี่ดูเหมือนกับใบไม้เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสัตว์ในโลกนี้เนี่ยนะฮะจะบอกว่าเป็นไงครับมีอยู่แค่สัก 1% เท่านั้นนะที่ได้รับความรักความเอ็นดูจากมนุษย์เราเนาะเพราะมันขนฟูตาโตอะไรเงี้ยนะจริงๆมีสัตว์อีกตั้ง99ชนิดในโลกนี้นะที่เป็นสัตว์ชายขอบนะไม่มีใครสนใจไม่มีใครเดือดแต่มันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมากเลยนะครับเอาผึ้งเป็นยกตัวอย่างโอ้ยแมลงพวกนี้เราก็ไม่ชอบเลยมันมาต่อยมันมาตัวรำคาญแต่ถ้ามันสูญพันธุ์ไปจากโลกคุณจะรู้เลยว่าอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ต1ใน3จะหายไปทันทีเลยเพราะมันเป็นพืชที่มันเป็นตัวผสมเกสรให้กับพืชทางเศรษฐกิจเรามากขนาดนั้นนะครับเนาะมูลค่าทางเศรษฐกิจมันมากมายผมเคยไปดูแลคนงานไทยเนาะที่เป็นโรคไหลตายที่อิสราเอลนะฮะอยู่กลางทะเลทรายเลยเขาก็ต้องปลูกมะเขือเทศปลูกอะไรหลายอย่างมันก็มีถ้าจับกลางทะเลทรายอ่ะมันไม่มีตัวช่วยผสมเกสรนะสมัยก่อนก็ต้องเอาคนไทยเรานี่นะฮะเราก็ต้องไปเอาเกสรตัวผู้ตัวเมียมาผสมกันทีละดอกทีละดอกเนี่ยนะเพราะว่ามันอยู่ในสภาพที่มันเป็นสภาพจำลองมากตอนหลังเขาก็เลยอิมพอร์ตผึ้งมานะฮะเอามาเข้าไปในเต็นท์นะฮะมันในเต็นท์เขาปลูกทุกอย่างในเต็นท์เนาะที่อิสราเอลและผึ้งเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไปผสมเกสรให้นะครับนะคุณคิดดูแล้วกันคือคุณต้องฝืนธรรมชาติขนาดไหนแล้วคุณต้องเอาผึ้งเนี่ยเข้ามานะฮะเพื่อมาทำหน้าที่อันนี้นะฮะให้กับเรานะฮะนั้นถ้าสัตว์ชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไปมันก็จะส่งผลกระทบให้กับตัวที่มากินมันนะฮะตัวที่มาพึ่งพามันต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นะฮะสูญพันธุ์มากขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งในที่สุดนะฮะเราก็อาจจะเหลืออยู่ชนิดเดียวนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะเจ้าตัวนี้มีความสามารถมากในการดำรงสายพันธุ์ไปตลอดเลยนะครับเนาะนั้นคืออยากจะบอกว่าความหลากหลายทางชีวภาพสำคัญมากๆนะครับถ้าแมลงสูญพันธุ์ไปจากโลกนะฮะเราอาจจะดูเป็นสัตว์ชายขอบสัตว์ต่ำต้อยมากแต่มันมีความสำคัญต่อโลกนี้เราเหลือเกินถ้าแมลงสูญพันธุ์โลกเราหมดกันนะแต่ถ้ามนุษย์สูญพันธุ์โอ้โหนะฮะสรรพชีวิตก็จะแฮปปี้มากเลยนะครับไม่นะฮะมันนี่คือมันก็คงจะแตกต่างกันมากแล้วผมก็ไม่ได้เชียร์ให้มนุษย์สูญพันธุ์นะแต่ถ้ามนุษย์เราอยู่ได้โดยที่อยู่ร่วมกับคนอื่นเขาได้ก็คงจะนำความผาสุกมาไม่ใช่แค่มนุษย์แต่ว่าเผื่อแผ่ไปกับทุกชีวิตเลยนะครับจริงๆเรารักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยมันไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกมันเป็นเพื่อให้ถ้ามองแบบเห็นแก่ตัวเนาะก็คือมันก็เพื่อความดำรงอยู่ของมนุษย์เราเองด้วยแหละนะครับนะจริงผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันก็มีสิทธิดำรงอยู่ในโลกเราไม่ต่างกับเราอะนะฮะการดำรงอยู่มันมีสิทธิ์เหมือนเราเลยนะฮะทำไมเราถึงจะรู้สึกว่านี่เป็นโลกของมนุษย์อะไรเงี้ยไปยึดครองนะแต่ถ้าเรามองมันจริงๆแล้วเนี่ยทั้งพืชทั้งสัตว์เหล่านี้มันความหลากหลายชีวภาพเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สร้างระบบพยุงชีวิตให้เกิดขึ้นในโลกนี้นะฮะเราเรียกอันนี้ว่านิเวศบริการซึ่งเราได้มาตั้งแต่อากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันนี้ซึ่งวันนี้เราแอพรีเชียตกับอากาศเรามากเนาะเพราะว่าเราเจอ PM 2.5 อย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้ว่าอากาศสะอาดไม่ใช่ของหาง่ายๆนะมันเป็นของที่ต้องซื้อมานะฮะต้องไปซื้อเครื่องกรองอากาศต้องมีนู่นมีนี่ไม่คือถ้าเรามีอากาศดีๆตลอดเวลาเราก็จะ take for granted คือเราก็จะไม่เห็นคุณค่าของมันนะเราอยู่ในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เราก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของมันว่ามันเราพึ่งพาอะไรมาบ้างนะครับหัวใจเราเต้นตุบตับตุบตับแต่ละครั้งพลังงานเรามาจากไหนเมื่อกลางวันนี้มีใครไหมฮะออกไปกลางแดดสังเคราะห์แสงอะไรเงี้ยนะไม่มีนะเราพึ่งพากลไกทางธรรมชาติมากมายหลายอย่างนะครับเนาะป่าต้นน้ำนะฮะ
นะฮะใบไม้ร่วงหล่นลงมานะครับเกิดเป็นตะกอนเป็นสารอินทรีย์ไหลไปตามแม่น้ำนะครับไหลลงไปแม่น้ำแม่กลองลงไปที่อ่าวไทยเกิดความอุดมสมบูรณ์ให้เรากินปลากินอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะมันเป็นความเชื่อมโยงตั้งแต่ใบไม้ใบหนึ่งที่ร่วงมาในป่าต้นน้ำคิดดูแล้วกันนะหรือเมื่อ3ปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องชีวิตเรากับตีละปัดเลยเนื่องจากภาวะของการเกิดโรคระบาดของโควิด19นะฮะมันเกิดมาได้ยังไงอยู่ดีไม่ได้เกิดมาแต่เราเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยมีโรคอุบัติการใหม่เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะฮะมากกว่าแต่ก่อนมากเลย SARS virus MERS virus นะฮะโควิด19 Ebolaมากันเป็นแถวๆเลยนะฮะอันนี้มันเกิดมาจากการเสียสมดุลของธรรมชาติแล้วเราเองเนี่ยเข้าไปบุกรุกนะฮะพื้นที่ที่ไวรัสเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในสัตว์แต่ว่าเราเข้าไปคอนแทคกับมันนะฮะทำให้เกิดเขาเรียกว่า spill over ก็คือไวรัสที่อยู่ในป่าอยู่ในนี่ที่มันอาจจะอยู่ภายในสัตว์เท่านั้นเนี่ยก็มาถึงมนุษย์ได้นักวิทยาศาสตร์ประเมินนะครับว่ามีประมาณอีก 10,000 สายพันธุ์นะครับที่มีความสามารถที่จะข้ามจากสัตว์มาถึงมนุษย์ได้จะเกิดโควิด20 21 22ไม่รู้อะตอนนี้มัน24แล้วเนี่ยเนาะถึง24มันอีกหมื่นนึงอะครับที่เราจะมีโอกาสเกิดโรคระบาดร้ายแรงอย่างนี้ได้คุณดูแล้วกันมันน่ากลัวขนาดไหนถ้าเรายังไม่ได้บทเรียนใดๆเลยกับความผมว่าตอนนี้เราเริ่มลืมแล้วนะเราเริ่มกลับไปชีวิตปกติแล้วเราเริ่มลืมไปแล้วว่าเราเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราบ้ากันแบบไหนที่เราต้องอยู่ชีวิตกันแบบไหนเราไม่ได้บทเรียนครับทุกวันนี้ก็ยังเอาสัตว์ป่ามาฆ่าเหมือนเดิมยังกินสัตว์ปงอันนี้มันบ้าป่ะนะผมว่าถ้าเราฉลาดจริงมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่บอกเราฉลาดมากเนี่ยเราต้องได้บทเรียนครับทุกขนาดนั้นเนี่ยแล้วคุณยังกลับไปทำเหมือนเดิมนะฮะยังขายค้างคาวยังเอาลวนลิ้นมากินยังอะไรเงี้ยนี่ก็เกิดเรื่องแน่นอนนะครับน้องเพราะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งน่ากลัวมากนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงเรื่องของการอ่านป่าเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าอยากจะไม่ใช่อ่านด้วยสมองอย่างเดียวเข้าใจกลไกที่คุยทั้งหมดเนี่ยคือมันต้องอ่านด้วยหัวใจของเราด้วยมองให้เห็นว่ามนุษย์เราไม่ได้อยู่ยอดสุดของพีระมิดและสุดสิ่งต่างๆนี่เป็นแค่ทรัพยากรเพื่อมนุษย์เท่านั้นแต่เราเป็นแค่หนึ่งนะฮะในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมโลกกับสิ่งมีชีวิตมากมายที่เราพึ่งพาเขาเราเป็นหนี้บุญคุณเขาเราพึ่งพาเขามันไม่ใช่อีโก้ต้องการฉันต้องการส่วนตัวของฉันอย่างเดียวแต่เป็นอีโคคือการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศร่วมกันนะผมเองก็จะบ่อยๆก็คือจะเวลาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นหมอเป็นอาจารย์เนี่ยก็มักจะลืมตัวเนาะโอ้โหมีตำแหน่งพอสมควรแล้วมีลูกศิษย์ลูกหามีต่างๆนะก็มีหัวขนใส่เยอะๆก็จะลืมไปหมดเลยนะว่าเฮ้ยอะไรมันจำเป็นกับชีวิตบ้างอะไรเราพึ่งพาอะไรบ้างนะฮะผมก็ทุกปีผมก็จะชอบไปแคมปิ้งกลางดอยกลางป่านะฮะนี่ก็จะขี่จักรยานแล้วก็ไปกับเพื่อนสัก 2-3 คนนะฮะไปนอนโรงแรมเนี่ยโรงแรมผมนะฮะที่พักอย่างเงี้ยนะครับตอนที่ขี่จักรยานไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเราก็แบกเฉพาะของที่เราแบกไหวเนาะของที่จำเป็นจริงๆเงินไม่มีความหมายนะฮะไม่มีเซเว่นไม่มีอะไรต่างคนมีตังไม่มีตังอยู่ในป่านี่ไม่ได้แตกต่างกันนะฮะเนาะแต่ต้องมีความรู้นะฮะในการที่จะดำรงชีวิตได้นะฮะไม่มี Wi-Fi ครับไม่มีการแบบจะดูนู่นดูนี่ไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้แต่เราจะเชื่อมต่อสิ่งที่เราขาดสะบั้นไปก็คือความสัมพันธ์กับธรรมชาติรอบๆตัวเรานะฮะถ้าอยู่ในเมืองสิ่งนี้มันขาดไปแล้วนะครับเราจะเชื่อมต่อสิ่งที่ดีกว่านะครับเนาะใครบอกว่าไปนอนโรงแรม5ดาวนะฮะโพสต์ในแหมมาอวดกันจะนอนโรงแรมหรูโหคุณนอน5ดาวผมนอนล้านดาวนะฮะผูกเปลนมองไปท้องฟ้าที่อยู่ในกลางป่ามันมืดสนิทเนี่ยคุณจะเห็นดาวเต็มท้องฟ้าการเห็นดาวนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักนะฮะดาวเต็มท้องฟ้าคืออะไรทางช้างเผือกไม่เคยเห็นเลยในมืดมิดเพราะฟ้ามันไม่ได้มืดมิดพอที่จะแสงดาวจะเฉิดฉายได้เพราะว่าเราใช้ไฟในเมืองมากมายจนเกิดมลพิษทางแสงไปส่งแสงไปที่ดอดที่ทำให้ท้องฟ้าไม่เห็นดาวต่อไปการเห็นดาวนับล้านเนี่ยมันทำให้เราเกิดมุมมองที่เราเข้าใจตัวเองครับว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่ศูนย์กลางของทุกอย่างเราไม่ใช่ทุกอย่างหมุนรอบตัวเราโหเราเป็นแค่ผงธุลีนะฮะของอะไรก็ไม่รู้จักรวาลเอกภพมันใหญ่มากนะฮะเรามันเกิดมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายไปเนี่ยมันคือแบบเศษเสี้ยวของนี่มันกี่ไม่รู้กี่ล้านล้านปีเราด้วยสเกลของเวลาด้วยสเกลของขนาดเราแทบไม่มีความสำคัญใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะภาพนี้เป็นจริงเป็นภาพของชาวญี่ปุ่นเขียนนะผมก็มาเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะตัวใหญ่เห็นว่าเชียงใหม่เนี่ยแสงไฟเต็มเมืองเลยท้องฟ้าไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่เห็นดาวเลยแต่ถ้าที่ออกไปในชนบท
ข้างล่างไม่มีแสงไฟรบกวนเราจะเห็นดาวเต็มท้องฟ้านะครับเนาะผมยังอยากให้เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เห็นดาวนะฮะเพราะมันทำให้เกิดการถ่อมตัวเกิดการลดความอหังการของตัวเองลงได้นะครับเนาะคนนี้มีความสำคัญมากกับผมก็คือคุณแม่ผมเองนะฮะหม่อมราชวงศ์สมานสนิทสวัสดิวัฒน์นะฮะก็เป็นคนที่พาผมไปรู้จักกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้เล่าสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้เลยแต่แม่จะมีความจะพาให้ผมรู้สึกว่าแม่จะเดินไปดูต้นไม้อย่างนั้นแม่ก็จะบอกเอ๊ะเธอเป็นใครเนี่ยนะเอ๊ะฉันไม่เดินมาไม่เคยเจอเธอเลยเนี่ยสวัสดีจ้ะอะไรเงี้ยทักทายกับต้นไม้เล่นผมก็ตอนแรกเด็กๆก็งงๆนิดหน่อยนะอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันปลูกฝังตัวเองเนาะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้นะมันมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากมายแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตทั้งหลายพวกนี้มันมีศักดิ์ศรีมันมีคุณค่ามันมีสิทธิ์อะอยู่ในโลกนี้ไม่ต่างกับเรานะก็ทำให้เราไม่ได้มองมันแบบเอ้ยสัตว์ชั้นต่ำพืชชั้นต่ำอะไรยังไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเพื่อนเรามันเป็นเพื่อนเรานะฮะเป็นเพื่อนเรานะนั้นธรรมชาติจะเป็นครูที่พิเศษนะฮะมันให้ทั้งความรู้ให้ทั้งแรงบันดาลใจที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยไปศึกษาและเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นนะราเคลคาร์สันเป็นนักชีววิทยาคนหนึ่งที่ผมชอบคนนี้ก็บอกว่า is not half so important to know as to feel นะเรามีนักวิชาการเก่งกล้ามีความรู้เยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเขาไร้หัวใจนะฮะเขาก็ไม่ออกมาปกป้องสิ่งนั้นแน่นอนนะเพราะว่าเขามีแต่สมองโตแต่หัวใจเหี่ยวนะฮะนั้นทำยังไงที่เราจะมีความสมดุลของสิ่งเหล่านี้แต่บางคนหัวใจใหญ่มากนะครับมีความรักอยากจะช่วยนู่นช่วยนี่แต่ไม่มีความรู้เลยอันนี้ก็อยู่เฉยๆบ้างก็ดีนะฮะเพราะบางทีก็ไปทำอะไรที่มันวุ่นวายเหมือนกันนะต้องโตไปด้วยกันสมองกับหัวใจต้องมีด้วยกันทั้งคู่นะครับเนาะเพราะว่าเราทำไมต้องมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติทำไมผมต้องอยากให้คนมาอ่านป่าให้รู้จักธรรมชาติเพราะอะไรครับเพราะในที่สุดแล้วนะฮะเราจะนะครับอนุรักษ์หรือรักษาเฉพาะสิ่งที่เรารู้จักและคุ้นเคยที่เรารักเท่านั้นนะฮะแล้วเราจะรักเฉพาะสิ่งที่เรารู้จักเขานะถ้าเราไม่รู้จักเขาเราก็ไม่รักเขาแล้วเราก็ไม่อยากรู้จักไม่คิดจะปกป้องรักษาเขานั้นทำยังไงให้เราอ่านให้ออกให้เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะฮะอันนี้ก็เป็นตอนนี้ผมทำมา2ซีซั่นแล้วนะฮะก็ใครจะเข้าไปดูก็ดีใจนะฮะก็คืออ่านป่ากับมะม่องนะฮะเข้าไปดูได้ใน YouTube ในไทย PBS นะฮะตอนนี้กำลังทำซีซั่น3อยู่เนาะก็เป็นการพาไประบบนิเวศต่างๆนะไม่ใช่ป่าอย่างเดียวนะป่าชายเลนบึงน้ำบึงอะไรต่างๆก็เล่าเรื่องในธรรมชาติให้พวกเราฟังในหลายแง่มุมนะครับผมอยากจะให้คนทุกคนเห็นความงดงามนะครับในโลกนี้ว่ามันมีเยอะเหลือเกินนะฮะนักงานมันมาหลายรูปแบบมากนะครับแล้วก็ถ้าคนที่เห็นความงามจะเป็นคนที่โชคดีเนาะชีวิตนี้ได้เห็นความงามในโลกนี้ชีวิตก็จะร่ำรวยบางอย่างนะครับที่ผมว่ามันเป็นไม่ใช่ร่ำรวยวัตถุหรือวัตถุอย่างอื่นแต่เป็นร่ำรวยสัมผัสหลายๆอย่างแล้วความงามที่งามที่สุดในโลกนี้เนี่ยไม่ได้มองเห็นหรือสัมผัสด้วยมือแต่ต้องเป็นความงามที่รับรู้ด้วยหัวใจของเรานะครับก็คงจะจบการบรรยายไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับพวกเรามีคำถามหรืออะไรอยากจะแลกเปลี่ยนไหมครับอันนี้เราค่ะไม่ทราบท่านไหนมีคำถามไหมคะโอเคอาจารย์คะอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับคำถามนี้ยกมือค่ะพยานเลือกไงคือเขาสร้างโครงเองไม่ได้เขาอาศัยโครงจากธรรมชาติจากมดจากท้องฟ้าตกฝนตกอะไรพวกนี้ถูกต้องครับถ้าเกิดจำนวนโครงที่เขาอยู่มีไม่พอตอนช่วงกระบวนการเขาทำยังไงเขาก็ทำไม่ได้เลยใช่ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับนกเงือกเห็นปากใหญ่ๆอย่างนั้นเขาเจาะโครงเองไม่ได้เลยนะนกหัวขวานนกเงือกบางชนิดที่ใช้โครงนกหัวขวานเพราะว่าโครงนกหัวขวานมันไม่ค่อยใหญ่เนาะก็จะมีพวกนกแก๊กอะไรพวกนี้ใช้ได้หรือว่าถ้านกหัวขวานตัวโตๆเนี่ยนกเงือกกรามช้างปากเรียบเนี่ยก็จะใช้เนาะนกเป็นนกเงือกชนิดหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโพรงมันวิธีการเกิดมันมีหลายแบบบางอันก็เป็นการกิ่งหักเนาะแล้วเกิดมีโพรงเป็นไส้เน่าเข้าไปเป็นโรคของต้นไม้บางชนิดมันการเกิดโพรงมันจะเกิดมากในไม้บางชนิดนะอย่างต้นยางเนี่ยจะเกิดง่ายเนาะก็จะมีโรคไส้เน่าแล้วเกิดโพรงข้างในที่พอเหมาะโพรงนี้ต้องมีความพอเหมาะนะพื้นโพรงต้องไม่ลึกเกินไปต้องไม่ตื้นเกินไปหลังเพดานต้องพอดีต่างๆเนาะมันมีกลไกหลายอย่างบางทีมันมีโพรงมันเล็กแต่มีผึ้งเข้าไปทำรังหมีขึ้นไป
จะไปกินผึ้งก็จะฉีกโพรงให้มันกว้างขึ้นนกเงือกก็มาใช้ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันต้องพึ่งพาคนอื่นมากมายเลยนะฮะก็คือมันไม่สามารถทำด้วยตัวเองนะนี่ก็คือถ้าสัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์ไปนกเงือกก็เดือดร้อนไปด้วยนะฮะนี่คำถามของคุณก็คือว่าถ้ามันไม่มีทำยังไงครับมันเป็นปัจจัยจำกัดของการขยายพันธุ์ของนกเงือกเลยคือการขาดแคลนโพรงนะฮะเพราะฉะนั้นตัวมันเมตร50คุณคิดดูว่าโพรงมันต้องขนาดไหนต้นไม้ที่มันอยู่มันต้องใหญ่มากแล้วป่าทางเหนือเราผ่านการสัมปทานมาหมดแล้วต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นไม่มีเหลือแล้วนั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นกเงือกหายไปจากป่าภาคเหนือเพราะเราไม่มีต้นไม้ใหญ่ก็ยอมไม่มีโพรงใหญ่พอให้นกเงือกเข้าไปอยู่ได้นะครับปัจจุบันก็เลยมีการทำโพรงเทียมมากขึ้นนะครับหรือซ่อมโพรงที่มันสภาพไม่เหมาะแล้วเช่นปากโพรงมันแคบเกินไปหรือว่าพื้นโพรงมันเตี้ยไปเนี่ยทีมวิจัยนกเงือกเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็เคยทำงานด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็พยายามสนับสนุนเขาทุกทางเนี่ยเพราะว่าเขาทำงานทุ่มเทมากปีนต้นไม้20-30เมตรขึ้นไปขนดินขึ้นไปเติมให้พื้นโพรงที่มันซุดลงไปให้มันพอดีปากโพรงที่แคบไปก็เอาสิวอะไรต่างๆไปขยายให้ปากโพรงมันพอดีกับแม่นกขยายใหญ่ก็ไม่ได้นะฮะเล็กก็ไม่ได้เราต้องมีความรู้จากงานวิจัยนะซ่อมโพรงเดิมแล้วก็ทำโพรงใหม่นะฮะทำโพรงเทียมแต่โพรงเทียมเนี่ยนกก็ใช้บ้างแต่ไม่ค่อยนิยมเพราะว่ามันชอบต้นไม้ที่มีชีวิตนกเงือกจะไม่ทำในต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ตายแล้วนะครับมีข้อยกเว้นก็คือนกเงือกชนิดหนึ่งคือนกแก๊กซึ่งมันเราจะเคยเห็นนั้นแถวเกาะยาวแถวภูเก็ตแถวอะไรเงี้ยพวกนี้ทำในไหก็ได้เอาไหมาตั้งไว้มันก็ทำนะมันเป็นนกซึ่งแบบปรับตัวเก่งนะฮะมีท่านอื่นอีกไหมคะขออีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันค่ะอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็น่าจะเข้าใจเรื่องของธรรมชาติโดยเฉพาะป่ามากที่สุดช่วงนี้ฝุ่นควันแล้วก็ไฟป่าเกิดขึ้นเยอะในฐานะที่อาจารย์อยู่กับธรรมชาติแบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่าการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงเราต้องแก้จากจุดไหนคะอาจารย์ตอบยากมากนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นปัญหาซึ่งมีหลายมิติมากจริงๆนะฮะหลายมิติมากมันเป็นผมก็คิดมานานครับว่าเอ๊ะมันจะอย่างไรดีเนาะก็มีคนพยายามคิดทางออกเนาะเสนอกันมากมายหลายอย่างแต่แน่นอนครับอันที่เราก็เห็นว่าอย่างไฟป่าต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพูดถึงการแก้ปลายเหตุก่อนก็คือว่าการดับไฟต่างๆเนี่ยเนาะพูดตรงๆก็คือผมคิดว่าเรายังใช้ทรัพยากรระดมทรัพยากรมาไม่เพียงพอเราก็จะใช้กลไกที่มีอยู่ในพื้นที่นะฮะก็คืออาสาสมัครดับไฟทีมดับไฟต่างๆที่มีในพื้นที่มันไม่ไหวหรอกครับนะมันคนเคยไปดับไฟทีก็รู้เลยว่ามันหนักหนามากเสี่ยงภัยมากเสี่ยงชีวิตเลยเนาะเราต้องการรีซอร์สมากกว่านี้จากส่วนกลางนะฮะที่จะต้องเข้ามาระดมในการป้องกันแล้วก็ดับไฟซึ่งอันนี้ผมมองว่ารัฐบาลก็ยังไม่ทุ่มเทเรื่องนี้เพียงพอเนาะแต่นี่คือปลายเหตุครับก็คงถามว่าอ้าวแล้วมันไฟมันเกิดได้ไงและจุดทำไมต่างๆนี่เนาะเอาจริงๆมันก็ส่วนใหญ่เราจะเห็นมันคือมันก็ลามมาจากพื้นที่การเกษตรซะเยอะนะมันก็มี2แบบคือคนตั้งใจไปจุดเลยเพื่อจะหาไข่มดแดงเห็ดทอปอะไรเงี้ยผักบงผักหวานล่าสัตว์อะไรพวกนี้ก็มีส่วนหนึ่งเนาะซึ่งอันนั้นก็ยากจริงๆเพราะว่าแค่คนคนเดียวในชุมชนที่เป็นอย่างนั้นมันก็เกิดเรื่องแล้วเนาะแต่ว่าบ่อยครั้งคือมันก็ลามมาจากพื้นที่การเกษตรนะฮะที่ชาวบ้านก็ทำอยู่ติดกับชายป่าซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงชันพื้นที่ในห่างไกลถามว่าทำไมคุณไม่เผาทำไมคุณหยุดเผาไม่ได้อะไรเงี้ยนะเพราะว่าต้นทุนการเพาะปลูกของเขาอ่ะการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกอ่ะนะฮะมันถ้าเขาไม่ใช้เผาก็คือเขาก็ต้องใช้เครื่องจักรในการเกลี่ยในการหว่านในการนั่นทุกอย่างเนาะเครื่องจักรใหญ่อ่ะซึ่งมันราคาแพงใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเช่าอะไรต่างเพราะนั้นชาวบ้านก็ไม่มีทางออกนะครับเนาะเขาก็จะใช้วิธีนี้ซึ่งก็เคยคุยกับเกษตรจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกครับผมก็จะถามว่าเอาเราไม่ทุกอบต.หรือทุกหมู่บ้านเรามีเครื่องแบบเครื่องมือทางเกษตรเนี่ยให้ชาวบ้านหยิบยืมกันไหมนะเขาไม่ต้องมีเองแล้วก็มีกองทุนที่เมนเทนแนนซ์ของพวกนี้จะได้ลดการเผาการเตรียมเขาบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าไปทำในที่ที่เป็นแบบที่ผิดกฎหมายแบบที่ในป่าสงวนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะให้แบบเราไปสนับสนุนอย่างนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันฟังดูมันอะไรก็ไม่ได้ไปหมดอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยผมรู้สึกว่ามันก็เลยนั่นคือผมยังมองว่าถ้าเมื่อไหร่ยังมีสังคมมีความเหลื่อมล้ำมีความยากจนอยู่เนี่ยนะฮะปัญหาPM2.5ไม่หมดหรอกครับคือมันก็ยังการดำเนินชีวิตก็จะต้องเป็น
อย่างนี้คืออาจจะลดลงถ้าเราสร้างความตระหนักให้เห็นว่าสิ่งนี้มันกระทบต่อสุขภาพของทุกๆคนของเขาด้วยของลูกหลานเขาอันนี้ก็ช่วยระดับหนึ่งแต่ว่ามันเรื่องของความจำเป็นของเขาในการอันนั้นมันก็มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเราจะต้องมันสังคมต้องช่วยกันซึ่งเราก็ต้องแน่ใจเราก็รู้ว่าถ้าใช้เครื่องจักรต่างๆในการทำเนาะต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นเราก็ต้องยอมนะว่าพืชผักต่างๆหรือไก่ที่เรากินมันต้องราคาสูงขึ้นนะเพราะว่ามันเตรียมมาไล่ข้าวโพดนี่มันมาจากการเผาเนี่ยมาจากการไถเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเราต้องยอมว่าไก่อาจจะต้องแพงขึ้นพวกเราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะเราจะอยากให้ทุกอย่างถูกต้นทุนผลิตต่ำแต่ว่าเราลืมคิดเวลาเราคิดบัญชีอ่ะนะฮะประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องการคิดบัญชีมากเราบอกว่าเราเป็นส่งอาหารสัตว์ขายอันดับหนึ่งของโลกอะไรแบบนี้เนาะโอ้ยมีแต่รายได้นะโอ้โหบริษัทเกษตรใหญ่โตแต่ว่ารายจ่ายคืออะไรอ่ะนะรายจ่ายคืออะไรอ่ะคือคุณก็ไปดูที่ห้องที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะที่แผนกICU ที่ว่าศูนย์โรคหัวใจผมเนี่ยคนไข้เยอะขนาดไหนนะการเหมือนกับการสูบบุหรี่อย่างมากมายต่อเนื่องมากี่ปีเนี่ยการสูบทุกๆ22ไมโครกรัมคือบุหรี่1มวนเมื่อวานนี้เราสูบเป็นคนละ10มวนนะฮะเมื่อวานนี้พวกเราสูบเป็นคนละ10มวนวันนี้น่าจะดีขึ้นหน่อยนะอาจจะใส่4 5มวนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคืออย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดโรคหัวใจเกิดโรคมะเร็งเกิดอะไรต่างๆมากมายแล้วนี่คือราคาครับที่ต้องจ่ายแล้วคุณไม่เอามาคิดในบัญชีอ่ะคุณมองแต่เงินแต่ค่าบวกเงี้ยผมว่ามันก็เป็นความไม่ฉลาดเป็นความสังคมที่ไม่ฉลาดอ่ะทำแบบนี้นะก็คือมองแคบๆมองไม่เชื่อมโยงนะไม่เห็นราคาที่เราต้องจ่ายจริงๆราคาเรื่องของสุขภาพเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนไม่ต้องพูดถึงการท่องเที่ยวที่คนอ้อเชียงใหม่ไม่ไปหรอกนะฮะนะวันนี้ผมก็เขียนแซวว่าเป็นเชียงใหม่เป็นที่ที่ทุกลมหายใจของคุณคือความท้าทายนะก็คือมันเป็นที่ที่แบบเราก็อยากให้คนมาเที่ยวเนาะแต่ว่าเราเป็นเด็กๆเราก็เป็นห่วงเนาะนักท่องเที่ยวเราอยากได้เงินเขาขนาดว่าเราไม่เป็นห่วงสุขภาพเขาเลยเหรอใช่ไหมเราจะเชิญมาเที่ยวนะสูดดมด้วยกันหรือเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะแต่ผม คิดว่ามันต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมหลายหลายอย่างครับถึงปัญหามันถึงจะหมดจริงๆเนาะเพราะว่าประเทศที่เจริญแล้วที่คนเขาคงไม่เผาหรอกนะแต่นี่มันอยู่ติดอยู่ใน practice ปกติของเราที่เรารู้สึกมันวิธีง่ายการเผาเนี่ยกวาดใบไม้เสร็จก็อยากเผาแล้วอะใช่ไหมชาวบ้านเราแต่ว่าก็คืออันนั้นไม่จำเป็นอันนั้นเราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงให้โอเคเอาใบไม้ไปทำปุ๋ยนั่นแต่ซึ่งกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยรัฐบาลต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ที่ไปเอาใบไม้ตามชุมชนมีที่ทำขยะทำปุ๋ยต้องให้งบสิ่งต่างๆหรือมีคนจ้างคนคอยเก็บใบมงใบไม้หรือผมไม่รู้นะคือทำให้มันกลไกมันกลไกมันนั่นแล้วทุกคนก็ต้องร่วมรับผิดชอบนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันทำไม่ดีร่วมกันก็ทุกข์ร่วมกันนะฮะเป็นแบบนั้นนะโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะมีท่านอื่นอีกไหมคะนั่งยิ้มกันเลยนะคะเพราะอาจารย์บอกว่าเราสูบบุหรี่ไปคนละ10มวนเมื่อวานครึ่งสองเมื่อวานนี้200กว่าเนาะค่ะโอเคค่ะป่าบนดอยเราลดลงคิดเห็นยังไงก็ใจหนึ่งก็แน่นอนครับคนที่คือผมเป็นคนที่อาจจะเป็นยังไงดีอะความที่เราเป็นคนเซนซิทีฟเนาะเป็นคนที่มองเห็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะที่ผมบอกมันก็ทำให้เราเห็นความงามต่างๆของโลกต่างๆมากมายแต่มันก็มีราคาต้องจ่ายเหมือนกันอย่างที่ว่าเพราะว่ามันก็จะทำให้เราปวดร้าวได้ง่ายเนาะไอ้นี่ก็โดนทำลายนี่ก็โดนฆ่านั่นก็หมดไปไอ้ที่ที่เราเคยไปตอนเด็กๆเอาไปแล้วหมดแล้วมันก็เจ็บปวดเนี่ยมันก็เหมือนโอ้โดนทอนมาคือมันต้องสุขภาพจิตก็ต้องรักษาเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแคร์ไงเราแคร์กับสิ่งเหล่านี้นะฮะก็เลยแต่ผมยอมที่จะเจ็บปวดเนาะมากกว่าว่าเป็นคนที่ไม่เห็นความงดงามในโลกนี้นะฮะผมว่าอันนั้นยิ่งแย่นะผมว่าถ้าเกิดเราเห็นความงดงามเรารู้จักสัตว์ต่างๆเป็นเพื่อนเป็นต้นไม้มันคุ้มค่าที่เราจะเจ็บปวดจากการที่มันถูกทำลายแต่มันก็ทำให้เราเกิดแรงนะฮะออกมาที่เราอยากจะทำยังไงให้คนออกมาช่วยกันเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้แล้วก็ออกมาปกป้องรักษาเนาะมันก็เป็นแรงผลักดันนี่เป็นเหตุผลที่ผมตอนนั้นที่ว่าออกจากการเป็นแพทย์เพราะผมรู้สึกว่าหมอเนี่ยแหมก็รักษาได้ทีละคนสองคนอะไรเงี้ยแต่ว่าการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
รรมชาติศึกษาเนี่ยมันช่วยโลกในมุมกว้างขึ้นที่ผมมองว่ามันสำคัญมากๆเนาะแต่พอผมออกไปทำเนี่ยผมก็อยากจะบอกที่ผมลาออกก็ออกได้ปีเดียวนะเพราะว่าความเป็นหมอมันอยู่ในเลือดเนาะมันก็จะแบบรู้สึกว่าว้ายคิดถึงนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเป็นหมอรักษาใครหายสักคนเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่าเนาะเรามีความสุขที่เป็นอย่างนั้นก็เลยทุกวันนี้ก็ทำสองอย่างไม่ได้เรื่องสักอย่างนะฮะก็คือทำทั้งสองอย่างไปค่ะเป็นความเจ็บปวดที่งดงามนะคะอาจารย์ความเจ็บปวดที่เรายอม เรายอมค่ะขอบคุณทุกคำถามนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่เพียงขอบฟ้าหัวหน้างานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้กล่าวขอบคุณแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์กรุณาห้องสมุดทุกปีเลยนะคะทุกปีก็อาจารย์ก็จะมาคุยเรื่องของธรรมชาติให้นะคะปีนี้เป็นเรื่องที่มาฟังอาจารย์นะคะบางเรื่องเหมือนฟังไปแล้วแต่ก็ยังตอบไม่ถูกนะคะเดี๋ยวปีหน้าจะไปฝึกมาใหม่ค่ะอาจารย์ค่ะจากคนสอนไม่ดีนะถ่ายทอดไม่ดีบางงานก็เหมือนจะได้ใช่ค่ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะไปตอบคำถามในเพจอันนี้ตัวอะไรได้เป็นคนแรกนะคะในแต่ละโพสต์นะคะเห็นว่าอาจารย์จะไปชาเลนจ์อันนี้ค่ะก็ทางห้องสมุดขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะแล้วก็ขออนุญาตว่าเราคงจะต้องขอความกรุณาอาจารย์อีกทุกๆปีเพื่อจะมาพูดคุยในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ